วันใดขาดท่านแล้วเราจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเราจะเสียใจมีบ้านเราดอททีวีเราจะกลัวไปทำไมไปถอดไม่ได้แล้วสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วมาแบบมอมแมมหน่อยก็คนมันสบายๆนะไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็คนมันสบายนะเดินไปนู่นมานี่ทำนู่นทำนี่ได้บ้างไม่ได้บ้าง ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ที่แน่ก็หายใจเข้าหายใจออกวันเวลาก็ผ่านไปถือเวลาพักผ่อนพี่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คงเสร็จภารกิจประจำวันประมาณทั้งสองทุ่มเข้าไปแล้วใครยังกินอยู่ก็กินไปฟังไปด้วยกินไปด้วยปล่อยให้ผมบ่นอยู่คนเดียวแล้วกันบ่นเรื่องอะไรไม่รู้วันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาวิธีไหนเปิดตำราไม่ได้ไหมดูสิตำราเล่มนี้เขาว่ายังไงกันกำเนิดเอกภพโอ้งอนชะเลยเอกภพมันเกิดได้ไงโอ้ตาย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 หนังสือแบบนี้ก็ถ้าอ่านแล้วมันจะเป็นไงเนี่ย ถ้าอ่านนั้นจะไปยังไงต่อ ถ้าอ่านนั้นจะไปยังไงต่อนะผมว่ายุ่งนะ อ่านแล้วไปไม่เป็นแล้วยุ่งเลยเนี่ยเล่นอะไรมาเล่นไปเล่นเอกภพชะละโอ้ยตา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 ยนะไม่ไปแต่ไกลตัวเกินไปไอ้พวกเอกภพมันไกลตัวเนาะเอาที่มันใกล้ๆตัวข้างๆตัวนี้ดีกว่าเรียกหรืออยู่ในตัวนี้ดีกว่า รู้อะไรไม่สู้รู้ตัวเรายุคก่อนสมัยก่อนนั้นเรียนหนังสือนะว่ามันมีบทอาขยานท่องจำกันเรื่องอะไรเนาะพระอภัยมณีหรือเปล่า สุนทรภู่ยุคนี้เขาเรียนกันหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้พวกเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียนกันไหมล่ะหลักสูตรหนังสือพระอภัยมณีเป็นนักดนตรีกับโซพี่โซพารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นนะสุนทรภู่เขาแต่งใช่หรือเปล่ารู้นะประมาณนั้นมั้ง ทั้งเรื่องทั้งเล่มก็จำในแค่นี้ครับจำมากกว่านี้ไม่ได้ความจริงตอนเรียนหนังสือเนี่ยทั้งที่รู้ว่าไอ้ท่องจำบทอาขยานเขามีคะแนนให้10คะแนนนะผมไม่เคยได้เต็มสักทีบอกตามตรงเลยนะครับ มันไม่จำได้กันแค่น้อยเดียวเอง เวลาเขาออกข้อสอบเขาบอกนะนี่บทอาขยานเนี่ยไปจำมานะหนึ่งเรื่องสองเรื่องไปจำมานะไปจำมานะครูออกแน่คะแนนเต็ม10ด้วยครูบอกล่วงหน้าด้วยนะแต่ลุงออกไม่เคยจำได้หมดเลยสักทีเป็นความจริงนะครับ
เอาอย่างมากก็ได้แค่อย่างมากที่สุดได้7คะแนนคะแนนเต็ม10ทั้งที่รู้เนี่ยนะได้6มั้งโอ้ยครูเขาให้คะแนนสงสารประมาณนั้นนะครับเอาถอยหลังไปหาป.1 ป.4 ก็ได้ป.4 ก็เหมือนกันเรียนหนังสือก็ลูกชาวนาเนาะก็มีพี่กับเนาะพี่อยู่คนหนึ่ง กับผมเป็นน้องสองคนเนี่ยทำนาน้องสาวก็ทำนาไม่เป็นแต่ที่เป็นก็ตัวเล็กจนเกินไปประมาณนั้น พี่ชายก็เติบโตมาเขาไปเรียนหนังสือมัธยมที่อำเภอจะมาทำนาก็ไม่ได้ไอ้เราเนี่ยพี่กับน้องป.3 ป.4 เนี่ย ผลัดกันไถนาไม่ใช่หรอกครับผลัดกันหยุดเรียนวันนี้พี่ไปโรงเรียนไอ้เราก็มานั่งเดินไถนากันเช้าไถกลบตกตอนสายหน่อยก็ให้ควายพักผ่อนตกตอนบ่ายประมาณบ่ายสามโมงเอาไถกันแล้วมาโอ้ตายเลยผลัดกันกับพี่นี้จบได้ไงจะเดี๋ยวเนี่ยป.4 ก็จริงๆไม่มีความรู้ยุคสมัยก่อนก็บอกว่าเอาต้มไก่ไปแลกครูให้คะแนนครูจบเพราะต้มไก่ใส่ใบกัญชายุคสมัยนั้นเงี้ยนะต้มไก่ใส่ใบกัญชานะกินอะไรร้อยนะเป็นยานะใบไม้ทุกใบเป็นยานะครับนะเพราะฉะนั้นผมถ้าเป็นผมนะ ถ้าผมออกกฎหมายนะ ใบไม้ทุกใบเป็นยาผมจะออกกฎหมายงั้นเลย แล้วก็ใส่เข้าไปยาเป็นพิษอ่ะ จริงๆนะนี่มันสาใจไปเลยนี่มันพลิกขั้วโลกเหนือไปสู่ขั้วโลกใต้โดยบัดดลเลยประมาณนั้นนะข้าวทุกเม็ดเป็นยาต้นไม้ทุกต้นเป็นยาใช่ไหมสะเดาคิดสิครับขี้เหล็กข่าตะไคร้มะนาวนะมันเป็นยาหมดนะพี่นะเอ๋ยให้รู้ไว้นะหัวเผือกหัวมันพวกนี้เป็นยาหมดใช่ไหมครับใช่นะเอ้ยธรรมชาติเนี่ยนะครับสุดยอดนะอื้อ ประสิวประส้อยเป็นยาหมดนะกุ้งหอยปูปลาเป็นยาหมดนะพี่เออเอ้าจริงนะไม่ทำเป็นเล่นไปปลาร้าเนี่ยเป็นยานะให้รู้ไว้น้ำเคยเป็นยากะปิกะปิเป็นยาหมดแหละเออเนื้อสรุปคืออาหารนี่เป็นยาถูกไหมอาหารนี่คือยาไอ้ที่เขาบอกว่ายาทุกวันเนี่ยมันเป็นพิษไอ้ที่เขาว่ายาที่มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันคือพิษอาหารนี่มันเป็นยาต้องกลับขั้วความคิดใหม่ให้ได้นะครับมนุษย์บ้านเมืองเราเนี่ยไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะครับเปลี่ยนความเชื่อจากนะเขาว่ายาเป็นยามาเป็นยาเป็นพิษก็เราเชื่อเข้ามาตลอดยาเป็นยาใช่ไหมครับมาถึงวันนี้เปลี่ยนความเชื่อนั้นเป็นยาเนี่ยเป็นพิษเห็นไหมได้ยินไหมครับว่าอาหารเป็นพิษกินกันไปท้องร่วงเห็นไหมครับเห็นไหมอาหารเป็นพิษกินไปท้องร่วงนะต้องให้สะอาด
ปราศจากเชื้อโรคไปนู่นเลยมานั่นนะครับมันถูกกรองมาตลอดรู้ไหมทำไมผมต้องไม่กลัวกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าผมรู้และผมเข้าใจอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอาหารเป็นพิษเอาเด็กกินอะไรเข้าไปเวียนหัวเวียนตัวเวียนหน้าไปตั้งครึ่งโรงเรียนเงี้ยตรวจสอบแล้วอาหารจากแม่ครัวทำเป็นพิษพิษอะไรเนี่ยก็มันใส่เข้าไปอย่างนี้มาตลอดต้องพลิกขั้วโลกใหม่อาหารเป็นยายาเป็นพิษเห็นไหมครับไม่รู้นะผมคิดจริงๆนะอย่างนั้นพัฒนาไม่ได้นะชาติบ้านเมืองบอกให้ก็ได้มันตกเป็นทาสก็หมดนะก็ขอแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีดูแลด้านกฎหมายจะออกกฎหมายแต่ละฉบับแต่ละต่างนะพวกนี้ขอได้โปรดเถอะครับมองให้เห็นคนรุ่นเกิดทีหลังมาทีเถอะครับขอเถอะเรื่องนี้นะจะให้เขาอยู่ยังไงจะให้เขาดำเนินชีวิตอย่างไรนะเอาภายใต้ความเชื่อนะของฝั่งตะวันตกรู้ไหมประเทศเขาเหล่านั้นน่ะเขาล่าเมืองขึ้นก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออแล้วจะมาใจดีว่าอุ้ยประเทศไทยคนไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครใช่นิตินายเนี่ยคือใช่ใช่นิตินายคือใช่แต่พฤตินายน่ะมันไม่ใช่นะครับการกระทําจริงๆน่ะมันไม่ใช่ผมพวกนี้เข้าใจมั้ยเนี่ยโอ้ยถ้าคนในบ้านเมืองระดับผู้บริหารชาติบ้านเมืองไม่เข้าใจโอ้ยผมก็ยอมมันยอมจริงๆครับจะมุดดินดานหนีเดี๋ยวนี้ถ้าทําได้ทําด้วยเดี๋ยวนี้มันทําไม่ได้ต่างหากจึงต้องมานั่งนะโผล่อยู่หน้าจอผ่านเฟซผ่าน YouTube อยู่ในวินาทีนี้ใช่ไหมครับขอแต่เรื่องนี้พลิกขั้วโลกเลยประกาศเลยอาหารเป็นยายาเป็นพิษเอาใครอยากกินพิษก็เชิญเห็นไหมครับใช่ไหมฮะใครบอกว่ายากินเข้าไปแล้วอันตรายต้องรับผิดด้วยนะอย่างเงี้ยทุกวันนี้อาหารกินเข้าไปเราท้องเสียเอาจับผิดคนที่ทำอาหารซะนี่แล้วไม่ต้องกินกันนี่เนี่ยเอาไงกันเนี่ยใจกินอาหารห่อแล้วรู้ไหมในแคปซูลที่กินรู้ไหมคนกินรู้หรือเปล่ามันคืออะไรนะคนกินน่ะไอ้ที่บอกว่ายาเป็นเม็ดๆน่ะหรือเป็นแคปซูลมานั่นน่ะรู้ไหมเขาขี้หมาใส่เข้าไปให้กินเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม่มีทางรู้ได้เลยเนี่ยถูกยอมมาถูกไหมครับเสร็จแล้วมาทำการวิจัยกันเป็นนู่นนี่นั่นนะเขาแบ่งกลุ่มนะครับว่า สมมติว่าเขาตั้งชื่อโรคมันโรคปืดอาหิวาตะกร้อก็แล้วกันอะอาหิวาตะกร้อก็แล้วกันโอเคนะเขาจะเอาที่เขาว่ายาเนี่ยเขาจะบอกว่ายาเนี่ยครับมาเยียวยารักษาเขาว่าอาหิวาตกโรคฟังเลยนะงานวิจัยนะบอกนักศึกษาเขาชี้ประเด็นว่าจะทำการวิจัยวัตถุชิ้นนี้ต่อไปจะเรียกว่ายาขึ้นทะเบียนเป็นกฎหมายอย.รับรองรองรับอย.อย.นะกลุ่มงานในกระทรวงสาธารณสุขอาหารและยานั่นนะครับโอเคนะเขียนก็ไม่รู้จะจบด้วยพอเข้าใจนะยาชิ้นนี้เอาละงานวิจัยก็ไปปึ๊บๆยาวิจัยวัตถุชิ้นนี้ให้ไปรักษาคนติดเชื้อที่เขาระบุว่าเป็นอหิวาตกโรคเนาะเอาคนมา100 คนแบ่งเป็น3 กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ให้กินยาเฉพาะเลยไปกลุ่มที่2ก็ใช้ของหลอกก็หลอกว่ายาเหมือนกันนะ
เราก็อย่างกินก็หลอกโอเคนะกลุ่มที่สามไม่ต้องกินอะไรละเออคนที่เป็นอ่ะไปวิ่งเต้นกระโดดโลดเต้นนี่ผลสรุป1เดือนผ่านไป2เดือน3เดือนสรุปก็มันวิจัยเข้าข้างมันเองอ่ะรู้กันสรุปแล้วว่าเออคนที่กินยาเนี้ยจำนวน30คนนี้นะฮะภายใน2วัน3วันท้องร่วงท้องเสียอะไรต่างหายเลยว่าไปนู่นนะครับ กลุ่มที่2กินยาหลอก กลุ่มนี้ก็หายเหมือนกันครึ่งนึงกลุ่มที่3โอ้โหตั้ง5วัน7วัน10วันถึงหายความจริงมันต้องกินอะไรมันก็หายโง่มันเป็นเองก็หายเองเพราะว่าร่างกายมันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองนะในระหว่างนี้มีการปรับในร่างกายก็แค่นั้นเองเห็นไหมระยะยาวไม่เป็นไรอันนี้พอเวลากินเข้าไปอ่ะคำว่ายาคือเคมีนะอย่าลืมนะครับจะเป็นสังเคราะห์งานวิจัยเนี่ยแต่ก็เหมือนกันมาจากห้องปฏิบัติการจะมีอะไรกันที่มันสะอาดห้องปฏิบัติการห้องแลบสะอาดสะอาดจะไม่มีเชื้ออะไรเลยโอ้ยที่ไหนก็หนีไม่พ้นเชื้อหรอกพี่เอ้ยณที่แห่งใดในโลกนี้ถ้าขึ้นชื่อว่ามีอากาศหายใจอยู่เชื้อทั้งนั้นนะครับตราบใดที่บอกว่าอากาศเราไม่สามารถมองเห็นอากาศไอ้เจ้าเชื้อที่ว่านั้นมันก็มองไม่เห็นเช่นเดียวกันก็ปนอยู่ในอากาศจบข่าวโอ้พี่ก็ลุงออกคิดทำไมคิดง่ายจังคนนี้อยากจะให้มีผู้คนคิดคล้ายๆด้วยว่าเหมือนลุงออกเอาสัก 10% ได้ไหมคนบ้านเราเนี่ย60-70ล้านคน 10% พอไหมพี่นะผมก็เชื่อนะว่าเด็กเกิดหลังมาที่1มกราคมปี37ที่ผมพูดเช่นที่ว่าเขาได้ยินปิ้งเนี่ย100คนฟังเนี่ยผมว่า30คนเขาเก็ตทันทีนะ 30% เลยนะครับใช่ไหมฟังไปเรื่อยเพิ่มไปแล้วเป็น40 50 60 70ไปแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอคนรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะคุณพี่นะคนรุ่นเรารุ่นหมอก็แล้วกันรุ่นเรียนหนังสือจบใหม่ๆมันก็ได้ไม่ได้มีความคิดอย่างนี้เนาะความคิดของผมเนี่ยเพิ่งมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อายุ50ปีเต็มพอดีนะที่พูดเนี่ย 1-50 ก็ตามน้ำไปเรื่อยแหละครับไม่มีอะไรหรอกตามน้ำไปคิดไม่เป็นอยู่ซ้ำไปโอ้ไม่ใช่สิมาเริ่มคิดเป็นตอนคัดเลือกทหารอายุ20ปี21ปี เพราะว่าลูกผู้ชายนะถูกกฎหมายบังคับว่าจะต้องเป็นคัดเลือกทหารนะครับใช่ไหมล่ะก็ถึงเวลาก็ไปคัดเลือกทหารแล้วก็ชาวนาใช่ไหม20ปีเพื่อนฝูงอยู่บ้านเดียวกันบ้านห่างกันประมาณ15เมตร20เมตรเองรั้วชนกันก็แล้วกันใช้รั้วเดียวกันประมาณนั้นครับอันนั้นก็มีพี่กับน้องเข้าไปเรียนหนังสือในเมืองใช่ไปเรียนหนังสือที่รัฐบาลอำเภอแต่เราไม่ได้เรียน เราไม่ได้เรียนโอเคนะทีนี้พอเวลากลับมาเรียนหนังสืออำเภอในระดับมัธยมนะด้วยกันไอ้เราเรียนเสร็จแล้วก็ถอยหลังไปทำนาต่อทีนี้ทำนาเช้าทีต้องวิ่งแล้ว10กิโลก็ต้องอ้าวมีจักรยานอยู่คันจักรยานลุงจักรยานลุงจักรยานคุณลุงสาวเจ๊ก็ถีบไปถีบกลับ10กิโลถนนเนี่ยก็แต่งเรียกกันว่ามันเป็นถนนโคลนเนาะโอ้ทั้งหลบทั้งหลีกลองให้ฟังกันจะจางนี่เลยครับตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนคู่เพื่อนบ้านที่ว่าเนี่ยเพื่อนกันอยู่บ้านเดียวกันเขาเติบโตมาเขาก็ไปอยู่ใครเนาะเดี๋ยวพี่พี่เขาญาติญาติห่างกันจนถึงอายุ20ปีถึงเวลาเกณฑ์ทหารมาเจอกันที่สนามเกณฑ์ทหารมาพูดคุยกันว่าเพื่อนไปทำนู่นนี่นั่นแต่เราก็อยู่งี้เฮ้ยที่ไหนได้อายุ20ปี20กว่าปีกลายเป็นรถมาดูมันจะเป็นครูสามารถสอนผู้สอนคนได้ไอ้เรายังงี่เลยคิดไม่เป็นเลยโอ้ตายเลยงานนี้ไปไงต่อนะฮะความคิดก็ได้มันแต่ตรงนั้นเฮ้ยมันเฮ้ยอ่ะเฮ้ยก็คือสงสัยอ่ะก็เกิดในหมู่บ้านเดียวกันมันแก้ผ้าเดินมาพร้อมๆกันเนี่ยใช่ไหมฮะเรียนป.4 ส.1 ถึง.4ก็อยู่ที่เดียวกันนั่นใช่ไหมฮะพอมัธยมหน่อยก็แยกไปกลับมาที20ปีแล้วถึงได้รู้โอ้ถึงมาคิดเป็นอย่างนี้โอ้เอาล่ะเริ่มคิดเป็นคิดเป็นอ๋อก็มันสัญชาตญาณเนาะก็ทำนามันลำบากนะมันยากจนใช่ไหมฮะทั้งที่พ่อผมมีนาเยอะนะเยอะมากเอาละอันนี้เรื่องพ่อไม่เกี่ยวเสร็จแล้วก็ถีบตัวเองขึ้นมานะโดยการเปรียบเทียบนี่เองครับระหว่างเรากับเพื่อนก็มาเริ่มคิดเป็นถึงคิดเป็นแล้วก็ยังคำนวณไม่เป็นนี่เนี่ยพอเวลาเรียนมาคำนวณเรียนไม่เป็นจริงๆนะแต่ดันไปได้ท็อปวิชาเรขากับวิชาเรียงความอยู่สองอย่างเรียงความเขียนนะเวลาพูดที่นี่ฮะเลิกคุยกันเลยพูดก็ไม่เป็นอีกตายกูสื่อสารชาวบ้านก็ไม่เป็นแต่เขียนเรียงความย่อความยังไม่ได้นะเรียงความไม่ได้เรียงความได้ท็อปดีใจมากได้ท็อปเลขาได้ท็อปเรียนความได้ท็อปพอเวลาปฏิบัติวิชาพีชคณิตตรีโกณมิติเลขคณิตสวยเลยไปไม่เป็นเดินขาลากก็ทำมาถึงเนี่ยอายุ50ปีนั่นเองก็เพราะมันเขียนเรียงความเป็นมันได้ท็อปไงจึงมาเขียนหนังสือให้กับกังปรีปี17ก็ติดลมบนมาเรื่อยเลยครับช่างบรรยุดในกังปรีสุดท้ายก็มาขายหนังสือเขียนเรื่องราวของขึ้นยศกลไกพูดเขียนหนังสือขายในพวกนี้ที่พูดเห็นไหมครับนะก็เพราะมันเขียนได้ไงนะมันท็อปเรียงความจึงปากมาเขียนได้ท็อปเรียขาไอ้เลขาก็ยังรู้แต่เรื่องไอ้คันดีดคันงัดเนี่ยพอเวลาเข้าสู่สมการเนี่ยเอ้าเป็นจริงๆโอ้ยตายกูจำได้อยู่สมการนะแต่แทนค่าได้สมการให้เป็นเจอโจทย์กับสมการใส่กันนะไปไม่เป็นเลยโอ้ยตายแต่นี่คือความที่โง่เอามาว่าไม่จำแล้วกันคิดว่ามันไม่ใช่โง่หรอกมันไม่จำมันธรรมชาติมันไม่ให้จำออกแรงอย่างเดียวที่นี่เรื่องออกแรงนะโอ้ยเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยเริ่มตัวน้ำมันเนี่ยเช้าทั้งวันเที่ยงคืนสว่างต่างหากลุยมันก็ไปบอลทูวีอย่างนะต่างหากเครื่องยนต์ไปบอลทางด้านนั้นไปเนาะปล่อยมันไปก็มาถึงตรงนี้เวลานี้วันนี้ไอ้ตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรทีเนี่ยมันรู้ซะแล้วรู้แล้วคิดทำไมทีเป็นงานไปรู้แล้วไม่ต้องคิดเนี่ยใช่ไหมครับมันจะมากลับครัวไปไงได้โอ้ก็มันรู้เนาะก็แค่นี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยวันนี้เวลาน้อยนะฮะวันนี้มีธุระนิดๆหน่อยๆมาต้องขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ก
คงไม่มีอะไรเนาะไม่มีประเด็นนะโอเคนี่เนาะเล่าให้ฟังเฉยๆละกันแก้อะไรเปลี่ยนบรรยากาศเพราะเมื่อเย็นวันที่ผ่านมานี่หนักมากนะครับดูอีกทีนะครับเรื่องเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องโลกุตใช่ไหมโลกุตกับโลกีโลกุตกับโลกีอย่างนี้แล้วนะผมฟังกันวันนี้ก็ฟังหลายรอบนะบอกฟังตัวเองพูดจบเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละครับต้องฟังอีกประมาณสองรอบนะฟังแล้วก็หลับแล้วก็อย่างนี้นะอ้าวไปดูให้ดีผมยกแค่สองนิ้วนะมันหลุดไปได้ยังไงเมื่อวานเนี่ยจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยโดยเนื้อแท้เลยผมนอนตั้งพอเวลามันเหนื่อยเนาะตอนเย็นทิ้งตัวปุ๊บสองทุ่มอ่ะง่วงเงียขึ้นมาก็มาทำรายการเลยว่าจะไปไม่รอดแล้วเมื่อวานที่ไหนได้มันขึ้นมาเป็นโลกุตโลคีได้ไหมก็เลยร่ายยาวไปเลยเยอะนะเมื่อคืนเมื่อวานที่ผ่านจำหน่อยครับวันที่14นะถ้าใครอยากจะจำชื่อหัวเรื่องไม่ได้ชื่อคลิปจำครับจำครับแล้วก็ส่งต่อให้ใครต่อใครอย่างนี้เลยครับไม่เสียคนแน่นอนครับนะบอกให้ก็ได้ส่งต่อให้เพื่อนฝูงในต่างเด็กๆรับรองไม่เสียคนแน่นอนนะเพราะว่าผมพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้ไปต่อว่าใครไม่ได้ให้ร้ายใครเราไปตามบทบาทลีลาของเรามันสามารถแยกได้ชัดเจนครับแยกชัดเจนมากเลยนี่นั่นนะมีฝ่ายธรรมะมีฝ่ายอธรรมนะฝ่ายความสว่างฝ่ายความมืดและฝ่ายความใสมันมีสามช่องทางนั่นนะมันเห็นชัดมันเข้าใจง่ายผมว่านะส่วนตัวผมวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วดูไปให้ได้กันแล้วกันส่วนตอนนี้ขออนุญาตสกิลวาเลยนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอดูมอนิเตอร์สักหนึ่งบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไหนลูกงอกปึ๊บเฮ้ยไม่เห็นมีปกติกดแล้วมันขึ้นมาที่อ้อมาทำไมล่ะอ๋อต้องรอเวลาเขาหน่อยนึงใช่ไหมล่ะไม่ใช่กดปุ๊บขึ้นมาทันทีต้องรอเวลาอยู่4วินาที8วินาทีนั่นเองอ๋อเพราะมันเป็นมอนิเตอร์โอเคนะครับโป๊ะไลฟ์สดลูกงอกเป๊ะจึ๊กมาแล้วจ้ะเอาหมุนติ้วๆแล้วเอาหมุนเข้าไปเร่งเข้าไปไขลานเหรอใส่เข้าไปเฮ้ยมัวแต่นั่งไขลานไม่ไหวนะมัวแต่ไขลานไม่ไหวนะไม่ทันใจลูกเขยกำนันเนี่ยจับโอ้โหเพิ่งมาแล้วก็ส่งต่อให้แต่ใครอย่างนี้เลยครับไม่เสียคนแน่นอนเพิ่งมาก่อนเสียงจะมาไหมครับเนี่ยคือที่บอกว่ามันดีเลย์มันช้านะครับปล่อยเอาไว้วันเวลาที่มันถึงนู่นนะครับควันตั้มคอมพิวเตอร์มาเนี่ยโอ้โหจะสนุกมากนะครับนั่นนะระยะนี้นะฮะเป็นระยะพยายามเข้าใจพยายามส่งต่อไปยังเพื่อนฝูงต่างๆเพราะถ้าบอกควันตั้มคอมพิวเตอร์มาควันตั้มอินเทอร์เน็ตนั่นแหละมันจะใช้ประกอบไอ้พวกแอปพลิเคชันมันจะพลิกมันจะพัฒนาเป็น 5G คือมีความเร็วสูงมากนะครับนั่นนะครับจะใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ส่งต่อกับใครต่อใครเพื่อนฝูงญาติมิตรเด็กเล็กเด็กแดงทุกท่านครับเพราะว่าผมเวลาพูดจาผมจะให้เผื่อเด็กตลอดนะครับผมโทษผู้ใหญ่นะสิ่งที่ไม่ดีทุกวันนี้ผมโทษผู้ใหญ่ครับโดยผู้ยิ่งผู้ใหญ่คนเกิดก่อนที่มันตายหงตายหาตายกระเทียมไปหมดแล้วนั่นนะครับผมโทษประเภทนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมจะตามไปจัดการมันเองหรอกหลุมไหนก็ไม่รู้หรอกพออันนั้นต่อปล่อยเป็นหน้าที่ผมจะตามเที่ยวรู้จะขืนมันเองนะครับแล้วก็ขอร้องผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยนะขอร้องคนที่มีอำนาจหน้าที่ต้องขอร้องนะครับยังไงก็ตามท่านต้องมีความคิดที่จะปรับที่เป็นห่วงคือเรื่องกฎหมายแค่ต้นชาต้นเดียวเถียงอย่าตายเวลานี้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะนะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารระวังเถอะประชาชนบอกว่าปลูกไม่เลยต้นทุกต้นนะจริงๆสักวันมันจะเป็นอย่างนั้นนะให้รู้ไว้เพราะมันเป็นยาจริงๆนะใบไม้เป็นยาไงต้นไม้เป็นยาทำไมไม่คิดแบบธรรมชาติอย่างนี้นะนะกฎหมายเขาออกมาไปคิดแทนคนอื่นเขาหมด
ห้ามไม่หมดต่อไปกฎหมายตกมาเป็นคำว่าให้สมมติว่ามันมีอยู่10มาตราออกกฎหมายเนี่ยว่าให้เป็นคำว่าให้อยู่ตั้ง9มาตราไอ้คำว่าห้ามมาตราเดียวก็พอมันถึงจะพัฒนาได้นะให้รู้ไว้ทุกวันนี้อ่านกันไปว่า10มาตรามีห้ามอยู่ทั้งหมดให้ไม่มีเลยเอาอ่านให้ดีสิครับเห็นไหมครับพยายามอ่านให้ดีๆนะแล้วก็ตีความที่นี่นะฮะทำไมต้องไปตีความมันไปทำไมแล้วอ่านให้มันออกหัวออกก้อยมันได้เขียนหนังสือมานี่ถ้าเขียนไม่เป็นจะบอกจะเขียนให้อ่านเขียนปุ๊บมันออกหัวออกก้อยเลยโอ้ยตา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 ยโอ้ยนานๆนะพี่เอ้ยนะครับเพราะอย่างนี้นะเสร็จแล้วคนไม่มีปัญญาไปเรียนกฎหมายใช่ไหมตระศรีตระสานี่มีนามาไม่มีทุนรอนที่อยู่อาศัยก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ก็เลยโง่กันทั้งประเทศทีนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่มีโอกาสได้เรียนไอ้คนจะเรียนเรียนมาก็เปรียบกันทีนี้เอาใช่ไหมครับมีทุนมีรอนมีอะไรต่างนะมีอยู่มีกินพออยู่พอกินก็เรียน ไอ้คนที่ไม่มีทุนมีรอนอยู่ลูกชาวนาอ่ะดีนะผมยังมีพี่มีอาผมเป็นหลักอาผมก็เป็นนายแพทย์นายแพทย์สุรินทร์พงศ์พิทักษ์ผมยังมีพี่เป็นพยาบงพยาบาลต่างๆนะพอที่จะขึ้นบันไดเข้ามาเรียนหนังสือระดับจังหวัดนะใช่ไหมฮะแล้วก็ผมยังมีอาพอที่จะเดินทางเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยถ้าผมไม่มีนะครอบครัวผมสาคณาญาติเนี่ยโอ้ยคงทำนาจนหัวปากหัวปันจนทั้งตายคาตมคาโคลนไปแล้วป่านนี้ ประมาณนึงจริงนะ พอแล้วจะกลายเป็นเล่าคีเทอร์ให้กับชาวโลกเขาฟังกันความจริงแบ็กกราวน์นี่อย่าลืมนะฮะผมไปไหนผมก็ไม่ลืมนะรู้ไหมไอ้ขาเดียวที่เมื่อโอ้ยมากหลายแถมสิเมื่อกลางวันนี้ก็มีไข่ส้มตำให้กินนะฮะตำบางฮงก็ใส่เต็มร้อยแล้วครับรวยโอเคนะเอาละทีนี้กลับมาถามมายังหน้าจอเรานะครับเฟซนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับลาดพร้าวทำไมหมุนติ้วติ้วจะเป็นเพราะเครื่องหนูหรือเป็นอะไรครับอินเทอร์เน็ตมันความเร็วต่ออ่อนหรือเปล่าครับอินเทอร์เน็ตโอเคนะอินเทอร์เน็ตความเร็วมันของผมใช้100เมกนะครับที่นี่ใช้100เมกรับส่งนะครับ100เมกอันนี้ก็หมุนเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็หมุนติ้วๆเหมือนกันแปลว่าคนใช้เยอะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับ นี่เขาเรียกว่าคลื่นพวกนี้มันยังไม่เรียลไทม์ก็ต่อไปต้องบอกว่า 5G หรือว่าจะเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตนี่มันจะเร็วมากนะครับเร็วเหลือเกินนะครับกดปุ๊บเนี่ยปุ๊บทันทีเลยนะจะเร็วกว่าสิ่งที่อยู่ในเมืองนี่เกินกว่า10เท่านะครับเกินกว่า10เท่านะครับเกินกว่าถ้ามันช้า10วินาทีเนี่ยมัน1วินาทีเดียวเองนะเนี่ยโอเคนะครับโอเคนะเอาละไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งคู่สวัสดีลุงออกหมกเลยสวัสดีนะครับใบไม้ทุกใบเป็นยาลุงโอ้ตกใจหมดเลยทักแดงเกินไปหรือเปล่าลุงถ้าร้องรับอากาศแล้วสามารถรู้จักตัวตนเองได้ผมทำแล้วสักพักไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ทำไม่ค่อยเป็นเลยปลูกต้นไม้วันนี้จะกินผลเลยงั้นเฉลยพี่ก็เพิ่งปลูกเมื่อวานเนี่ยอุ้ยจะเอาผลมาใช้อย่างนั้นเฉลยมันเกินไปหรือเปล่าพี่ใช่ไหมครับคิดในเชิงธรรมชาติบางสิพี่ก็โอ้ยจะเล่นแบบการพลิกฝ่ามือเนี่ยมันไม่ใช่มี100บาทเดินไปหน้าบักซอยเนี่ยเอาแลกเปลี่ยนเอามาเลยไม่ใช่เงินนะพี่นะเรื่องนี้ใช่ไหม
อันนี้มันแลกเปลี่ยนแล้วมันทำความเข้าใจไหมเข้าใจในชนธรรมชาติก็ต้องให้เวลามันน้อยผีก็โอ้ยเนื้อๆๆๆนะยังไงก็ลุงไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับนะไอ้เรื่องของการให้อากาศสามารถรู้จักตัวเองได้แน่นอนนะครับแน่นอนนะแน่นอนมันเป็นการเพิ่มพลังภายในเพิ่มพลังภายในให้มันเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้ลุกไหม้นะครับมันจะปลุกมันเองครับนะเพิ่มธาตุไฟให้กับตัวเองขออธิบายเรื่องของธาตุนะฮะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะร่างกายเราเนี่ยมีอยู่3ธาตุว่าตัวมีอยู่4ธาตุดินน้ำลมไฟนะพอเวลาแยกส่วนเล็กส่วนน้อยมาปุ๊บมี 3.2 ประการอะไรบ้างไม่รู้3.2ประการรู้สึกมีใครส่งมาให้อยู่โต๊ะข้างนอกนะมั้งนี่มันจะใช่ครับใช่ไหมพระเอกของธาตุทั้ง4ก็คือไฟก็คือความร้อนนี่เองนะไอ้เจ้าความร้อนนี่นะฮะพอเวลามันเข้ามาสู่กระบวนการมันจะทำให้ดินน้ำลมไฟเนี่ยเรียกว่าสะสางกันสะสางกันคละกันคละก็เหมือนกับเอาดินใส่เอาน้ำใส่เอาลมใส่เข้าไปในหม้อโอเคไหมครับใส่ในหม้อแล้วก็ใส่ไฟต้มเนี่ยโอเคไหมครับต้มปึ้ง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 ไปใช่ไหมฮะสังเกตไหมฮะเวลาต้มอะไรเนี่ยต้มอะไรต้มฟักกระดาษเห็นไหมฮะต้มใส่ไฟเข้าไปเดี๋ยวฟักมันก็ละลายจากลูกฟักไปผสมเป็นน้ำนะครับเห็นไหมฮะน้ำก็อ้าวคลายตัวเป็นอากาศไปแล้วใช่ไหมก็เพราะไฟนึกออกไหมครับตรงเนี้ยมันธาตุไฟจึงเป็นพระเอกนะฮะการนำอากาศก็คือธาตุไฟให้ดินน้ำลมในร่างกายเราคลากันให้สมส่วนเลือดลมมันจะเดินได้ดีนะฮะนั่นคือลักษณะคำว่าเลือดลมจะเดินดีของร่างกายร่างกายก็แข็งแรงใช่ไหมครับนะในการนับเนี่ยต้องการที่จะปริมาตรระบบอากาศเนี่ยเข้าไปเยอะเข้าไปเอาง่ายๆกันแล้วกันเนี่ยมาเนี่ยน้ำอากาศเนี่ยเป็นปริมาณใหญ่ก็งับทีนี้ปุ๊บเนี่ยกับใช้จมูกที่นี่เอาไม่รู้ถ้าเป็นอากาศปริมาณจะกับตัวนี้เนี่ยนะปริมาณของอากาศเข้าจมูกมันก็เข้าได้ทีน้อยเห็นไหมมันน้อยในเวลาเท่ากันเนี่ยมันเข้าได้น้อยโอเคไหมถ้าอ้าปากงับเวลาเท่ากันมันเข้าได้เยอะอ่ะกลืนเนี่ยฮะใช่นี่เองทำไปเรื่อยๆนะตื่นเช้ามาก็ทำซะสองครั้งครั้งหนึ่งผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยครั้งที่สองก็แบบเดียวกันง่ายไปทีนึงไม่พอก็เอาครั้งที่สามจบไปทำนักธรรมทั้งวันเนี่ยเห็นไหมฮะจะขึ้นรถลงเรือไปไหนตั้งแต่ไปทำนักธรรมไปประกอบสมาชีพชอบคนไหนที่ยังเป็นเด็กนักเรียนหนังสือก็ไปร่ำไปเรียนกันพละกำลังเราก็ได้ทั้งตลอดวันใช่ไหมครับนี่นะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการงับอากาศเรียกว่าการดูดอากาศให้นึกถึงจังหวะของยนต์ดูดอัดระเบิดขายดูดอากาศเข้าไปทางปากก็นานๆนี่คือแปลว่าอัดเต็มที่แล้วมันจะระเบิดเทิงมันเองนะฮะมันจะเบาสบายยกเว้นคนที่มีสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองเยอะมากเลยก็เรียกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะในร่างกายกว่ามันจะเผามันก็เอ้ยหน้าอะไรมึนงงขึ้นมาบ้างแน่นค่อยๆทำสิครับตรงนั้นจะรีบเป็นไปไหนพระเถื่ออยู่ด้วยกันอีกเนี่ยค่อยๆทำครับโอเคนะเวลาจะหลับก็อีกสักชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็สองสามครั้งก็หลับสบายนะครับนะ
นอนกอดบอนข้างสบายเลยนะใช้หมอนข้างด้วยเอานอนทับหมอนข้างหมอนข้างนะหมอนข้างนะเอาหูไปแนบหมอนข้างแผ่ไหมแล้วก็หายใจคือหัวใจกับหมอนเนี่ยเวลาปะทะกันแล้วใช้หูฟังมันเป็นสื่อหมอนมันเป็นสื่อส่งเสียงหัวใจไม่ให้ได้ยินหูก็หายใจเชื่อมโยงให้มันประสานสามัคคีกันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอ้โหนี่เลยพี่จะบอกให้นะลุงออกทำมาหมดทุกอากับกิริยาจะเป็นนอนคว่ำนอนไหนนอน30องศา45องศา60องศา180องศาว่าไปใช่ไหมครับสบายนำพาสมาธินำพาสมาธิก็ดูหน่อยครับโอ้ยผมให้ตั้งเยอะตั้งแยะในบ้านเราทีวีมีหลายหลากมากลีลาโอเคนะเอานะหวังว่าคงจะเข้าใจเมื่อกี้นี่ท่านเลยณัฐเดชนะโอเคครับจากการประกาศนะครับอ้าวต่อไปอีกสกิลเราไปเรื่อยถ้าเรารู้จักตัวเราเองแล้วเราจะมีความสามารถพิเศษจริงหรือเอาไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อที่จะมีเวลามาทำความรู้จักตัวเองมาต่อยอดให้ตัวเองได้จริงได้แน่นอนครับเพราะไอ้คำว่าอากาศสมัยก่อนยุคสมัยก่อนอากาศมันสะอาดนะรถมันก็น้อยการเผาไหม้ถ้าถอยเสียมันก็น้อยใช่ไหมครับโรงงานมันก็มีน้อยนะการพ่นควันมาในอากาศปะปนมันก็มีน้อยก็มาจากประชากรมันน้อยนะประชากรคือประชาชนมากมาแย่งกันกินมาแย่งกันใช้โอเคไหมเสร็จแล้วมาการซื้อขายก็พวกดีมานด์ซัพพลายเห็นไหมครับก็ความต้องการของมนุษย์มันเยอะอ่ะมันก็มีผู้คนไปตั้งโรงงานผลิตอาหารผลิตอะไรต่างของใช้ไม้สอยมาคำว่าต้องงานปุ๊บนั่นก็คือทำให้เกิดควันเพราะมันมาจากการลุกไหม้เผาไหม้เชื้อเพลิงนี่นะครับควันก็มาปะปนในอากาศนะครับก็บอกว่าเป็นควันพิษนะยวดยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วก็มีรถบ้านคันสองคันไปนะครับเต็มถนนเนี่ยยุคสมัยนะยุคสมัยก่อนหนักกว่านี้นะครับน้ำมันเบนซินก็ใช้ตะกั่วตะก่อนเนี่ยสารตะกั่วเนี่ยก็บอกว่าค่าออกเทนนัมเบอร์เนี่ยใครอยากจะรู้ออกเทนนัมเบอร์ขนาดไหนไปค้นดูในนิตยสารกลางปีผมเป็นคนเขียนเอาไว้ออกเทนนัมเบอร์ของจะเป็นอะไรนะน้ำมันเบนซินธรรมดาน้ำมันเบนซินซูเปอร์อะไรต่างไอ้95 90อะไรต่างๆเนี่ยนี่ผมเขียนทิ้งไว้ในกันปีไม่รู้ปีไหนจำไม่ได้แล้วเนี่ยไม่จำพวกเนี่ยออกทมออกเทนพวกโอ้พวกแก๊ส LP จง PG พวก B อะไรนะแก๊สถังครัวเรือนเนี่ยแก๊สรถยนต์พวกนี้ทำมาหมดแล้วล่ะครับมันมีอะไรต่างๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยแก๊สอะไรโปรเพนบิวเทนอะไรเงี้ยอัตราส่วน60:40เนี่ย40:60มีความวาบไฟความไวไฟเร็วเท่าไหร่ไปอ่านดูในกลางปีคอลัมน์ช่างมันหยุดให้ดูว่าเขียนให้หมดพวกนี้ไม่รู้จะเล่มไหนปีไหนไม่ได้จำเทนะเดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยพวกนี้เล่าให้ฟังอย่าบอกว่าขี้คุยมันเป็นประสบการณ์ตรงมันบันทึกไว้อยู่เป็นความจริงอยู่ประมาณนั้นนะมะเอาล่ะเพราะฉะนั้นการที่รู้จักจังหวะดูดและระเบิดคายในการทำให้กับตัวเองเนี่ยมันจะมีเองครับพลังงานจะเกิดขึ้นมาเองจะรู้เองคนไหนทำคนนั้นจะรู้และจะได้ด้วยคนไม่ทำก็ได้แค่รู้ไม่ได้ก็จบข่าวอยากได้ไหมล่ะอยากได้ก็ต้องทำเองนะประสบการณ์เนี่ยหาซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองอยากได้ต้องทำเอาเองขึ้นชื่อว่าทำเนี่ยมันได้เห็นไหมครับอย่างนี้คำว่าทำเนี่ยค่อยๆทำอยู่ค่อยๆทำนะพี่นะไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละรวมความแล้วเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรายการลุงหมอกเนี่ยแหละเพิ่มบุคลากรบุคลากรเพิ่มบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมันก็จะเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้น
นำมาใช้เผื่อแผ่แบ่งปันกันและกันไม่ใช่ข้อห่ออย่างเดียวไม่ได้เกินไปเห็นแก่ตัวเกินไปประมาณนั้นโอเคนะครับลุงถามลุงออกว่าพิธีบวงสรวงหรือพิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมอย่างไรถือว่าเป็นพิธีกรรมของไสยศาสตร์ที่เราควรหลีกเลี่ยงครับขอคำแนะนำถ้าผมจะเริ่มต้นนะพวกนะฟังให้ดีนะถ้าผมจะเริ่มต้นคำนี้ฟังให้ดีนะครับคำเดียวน่าจะจบได้เพราะว่าถามพิธีกรรมอะไรเป็นไสยศาสตร์โอเคนะประโยคเดียวเลยคือวิธีที่ฆ่าสัตว์ไปบวงสรวงนั่นก็ใช่นั่นแหละนะชัดเลยเอาล่ะกลับมาถึงในตลาดสดตลาดนั้นที่ผ่านมามันมีเนนนะที่สักลายเต็มตัวนะชื่ออะไรต้องเนนนะโอเคเนนน้ำโอ้เนนอากาศโอเคนะนั่นนะครับมีข่าวคราวว่าหญิงคลอดพวกแท้งหรือเด็กถึงขั้นที่ไปเอาชีวิตของเด็กในท้องเอาชีวิตแล้วนะเอาชีวิตแล้วนะในท้องมาทำพิธีกรรมไปย่างอะไรต่างๆนี่แหละสุดท้ายเป็นไงนาทีนี้นั่นคือวิบากกรรมตามทันเน้นน้ำเน้นอากาศโอเคเน้นอากาศแล้วกันนะครับโอ้ไหมครับนั่นคือใช่ไสยศาสตร์ชัยเวทนะครับแล้วพวกนี้ก็จะบริกรรมทีเนี้ยคาถาปลูกพระพวกปลูกพระพวกคาถาใส่จังอ้าวท่องอยู่ไหนแล้วมันแล้วไหนหนูแล้วมาส่งรากส่งต่อไปเลยกลุ่มนั้นแหละโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใกล้ครับเสียสาเสียเวทผมเตือนนะฮะท่านใดที่มีพฤติกรรมตรงนี้อยู่ขอได้โปรดนะครับอย่าทำเลยนะครับอย่าทำมันให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับพวกเสียศาสตร์ทุกกระบวนท่าผมท้าหมดทำกับลุงหงอกเอามาทำกับลุงหงอกคนที่มีเสียศาสตร์เยอะๆเอามาทำกับลุงหงอกใส่มาเลยปล่อยมาเลยบัวธนูปล่อยมาเลยควายป่าปล่อยมาเลยผมกลัวแต่กำปั้นกับบาทามนุษย์เข้าใจไหมครับผมกลัวแต่มือกับเท้ามนุษย์นะครับมนุษย์ผมกลัวแต่มือกับเท้าปากไม่กลัวความนึกคิดบริกรรมทางไสยศาสตร์ไม่เคยกลัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถ้าหากว่าจะไปทำกับคนอื่นนะเอามาทำกันลุ้นออกไปทำอยู่บ้านผมรู้พวกนี้ทำอยู่บ้านท่านนะครับบริกรรมเนี่ยผมบอกให้ก็ได้วันเดือนปีเกิดนะเกิดวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2488ก่อนเที่ยงประมาณ11โมงเช้าบอกกันด้วยวันเดือนปีเกิดเอาให้แน่ๆเลยกลุ่มที่ไสยศาสตร์อยู่นะครับนะขอเถอะครับอย่าทำคนอื่นครับทำกันลุงหมอครับมาทำให้เยอะพวกนี้จะทำกับพวกของต่ำๆนะครับนะต่ำๆเอานะคำว่าต่ำๆต้องให้พูดไหมครับอ้าวผมจะบอกความแน่ของเขานะไสยศาสตร์เขามีจริงๆนะเขาแน่จริงๆนะเดี๋ยวว่าฟังให้ดีครับเพียงแค่เขาหยิบเอาของใช้ของเราเนี่ยนะเอาเส้นผมก็ได้เส้นผมก็ได้โอเคนะร้านตัดผมเนี่ยได้แค่เส้นผมนะเขาแน่จริงนะเสียสัตว์เอาเส้นผมเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการของเขาเนี่ยบริการบอกให้ทราบไว้นะสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้คนเจ้าของเส้นผมเป็นอะไรไปเนี่ยเป็นได้จริงๆนะเรื่องตรงนี้เขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อจะลบหลู่เขาบอกเนี่ยผมเนี่ยเชื่อ 100% ว่ามีจริงๆแต่ผมท้า
มันกลับขั้วกันครับผมมันกลับขั้วโลกกันยุคนี้มันยุคซาโอเคนะขอให้ผมหน้าที่อย่างนี้ก็พอจะแทนใครก็ได้อะท่านที่มีปัญหาถูกใช้ศาสตร์ใช้เวทต่างๆให้นาจัดการที่บอกว่าโรคเวรโรคกรรมนี่นะครับอันนึกมาเลยเพราะพวกนี้มันจะมาด้วยความนึกครับพวกนี้มันเป็นความนึกเป็นฤทธิ์นะฮะเป็นมโนมยิทธิมโนความคิดมีฤทธิ์โอเคไหมอินทรีย์บวกความคิดความคิดก่อให้เกิดอินความคิดก่อให้เกิดฤทธิ์เรียกว่าความคิดคือมโนก็คือมโนมยิทธินั่นโอ้ยของแค่นี้ง่ายจะตายไปเนี่ยที่จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นต้องยากโอเคนะทั้งหมดทั้งมวลท่านใดก็ตามนะครับที่ปฏิบัติภารกิจเป็นนักไสยศาสตร์ตัวยงนะครับผมไหว้นะครับยินดีมากราบหน้าตักท่านใดทุกเมื่อขอร้องว่าอย่าทำให้กับคนอื่นนะครับขอเถอะครับขอเถอะครับให้เขาไปมีใช้ชีวิตดีๆเถอะครับนะสังคมถ้ามันไม่ดีนะฮะท่านไปทางแบบเขาวันหนึ่งข้างหน้าท่านเดินไปไหนก็ตามดีนะเขาก็เกิดอะไรต่างๆนะทำกับท่านต่อมันไม่จบเขาเรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าโอเคนะครับพวกไสยศาสตร์มนต์ดำมนต์แดงนี่นะครับมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวนี่นะครับเขาเรียกว่าไสยศาสตร์กลุ่มนี้เหนือฟ้ายังมีฟ้าอีกนะโยมลุงออกเตือนด้วยความหวังดีอย่างมากจึงขอเถิดขอบิณฑบาตเถอะโยมบอกดีเลยครับนะถ้าทำถ้ามันไม่ไหวนะของขึ้นเอาชื่อลุงออกไกรสัมภชักใส่เข้าไปหม้อข้าวต้มเลยเอ้าใส่พริกใส่เกลือใส่แกงก็ทำได้จริงๆนะพี่ใส่เลยถ้างั้นไม่หนำใจก็ผมมีเสื้อเนี่ยถอดเสื้อให้ก็ได้มาไปทำทำไมมีเส้นผมแจกเส้นผมเด้อจริงไปทำอยากทำนักหนาแต่ขออย่างผมจะกลัวเรื่องมือกับเท้านะครับเพราะว่าผมกลัวบาทาคนแล้วก็กลัวกำปั้นกลัวเอามือไปใช้อย่างอื่นเช่นนำมาของแหลมของคมโยนใส่ผมหรือว่าคว่างก้อนหินใส่หัวอย่างเงี้ยกลัวพวกนี้นะครับไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นตัวที่บาดดำมืดเนี่ยไม่เคยกลัวนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขออ้อนวอนผมรู้ว่าท่านมีดีแล้วก็ท่านเก่งไสยศาสตร์ไม่มีใครปราบได้หรอกว่าทางด้านศาสนาเขาเรียกว่าไซตอนโอเคนะชาวอิสลามนั่นก็คือไซตอนชาวคริสต์ก็คือซาตานโอเคไหมครับแล้วก็ชาวฮินดูก็คือราหูโอเคไหมครับส่วนชาวพุทธก็คือมัจจุราชก็ตัวเดียวกันนั่นแหละลุงออกรู้มันหมดทุกตัวนั่นแหละไม่รู้จะพูดได้ไงเงี้ยก็รู้เขารู้เราไม่ต้องรบกับชนะไงไม่ต้องไปตบตีมืออะไรต่างๆก็รู้มันไม่ต้องไปรบกับชนะเขาทำกับใครแล้วเขาได้รับตัวของเขาเองหรอกมันถึงยุคมันหมดยุคจริงๆนะพี่เอ๋ยนะขอจะครับเสียสาเสียเวทเนี่ยนะหรือว่าคุณโฮมต้องการทำพวกนี้อยู่ทุกวันนี้นะครับถ้ามีนะครับก็กรุณาเลิกครับลดแล้วหยุดเลิกชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับเลิกเดี๋ยวล้มพิธีกรรมให้หมดเลยคืนนี้ไปเผาไฟให้หมดไอ้พวกทรงร่างเริ่มทรงพวกขันห้าขันแปดเหมือนกันนะทำมาเยอะมาที่นี่เอาที่ไหนไม่ได้มาที่นี่จะเยี่ยวใส่ก่อนแล้วก็ไฟเผาต่อเลยที่ว่าอะไรล่ะมีครูมีคันอะไรพวกนี้นะครับพอแล้วล่ะครับมาทำความเข้าใจตัวเราเองถ้ามันถึงยุคนี้นะครับอะไรก็สู้รู้ตัวเราโดยแจ้งไม่ได้หรอกครับโดยวิถีของจิตกายใจจิตอย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนานะครับถ้าอยากจะได้นะเพราะว่าตามแนวทางอื่นผมบอกว่าไม่ใช่นะครับแนวทางถ้าพูดถึงแนวทางพระศาสนานะครับ เดี๋ยวนะก็มีพุทธเนี่ยนะครับเพราะว่าพุทธนี่สอนเรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์นะครับส่วนทางด้านศาสนาอื่นก็บอกว่ามีหูทิพย์กับตาทิพย์พระศาสดาพระองค์นึงท่านก็ได้ตาทิพย์ไปพระศาสดานั้นอีกนึงได้หูทิพย์ไปไม่ได้อยู่คนคนเดียวแต่พระเจ้ามีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์ก็อยู่คนคนเดียวกันก็คือเรื่องอภิญญาครับนั่นๆๆ
ตามเรื่องอภิญญาใช่ครับอภิญญา5อภิญญา6ที่เขาว่ากันนะครับถ้าจะรู้ตรงนั้นนะมันเป็นตำรานะเป็นตำราเป็นบัญญัติเอาไว้เลยนะครับพวกอภิญญานะครับ บอกให้ทราบตกลงที่เราควรหลีกเลี่ยงเขาก็เป็นครับก็เดี๋ยววุ่นวายกับเขานะครับไอ้พวกจุดธูปจุดเทียนนู่นนี่สารพัดไอ้จุดที่ต่อหน้าพระพุทธรูปยังไม่พอนะไปจุดจอมปลวกนี่ไม่เอานะครับ พวกยกไหว้จอมปลวกนี่เย่เย่เงี้ยพอนี่ไปไกลนั่นนั่นพวกเชื่อไปไหว้คนต้นมงต้นไม้ก็ไหว้ผีไหว้ช้างพอแล้วผมว่าพอแล้วทำไปก็ดีก็ดีไปพอเวลามีคนพูดเช่นนี้ก็คงจะหูตาสว่างกันเยอะนะพี่นะตาสว่างเยอะก็ขอบคุณเฟซไลค์เขาขอบคุณ YouTube เขาไม่ต้องมาขอบคุณลุงหมอกเพราะลุงหมอกเป็นหน้าที่จะต้องบอกให้ทราบไม่ต้องขอบคุณลุงหมอกเพราะลุงหมอกเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่บอกให้กรุณาพิจารณาทราบโอเคนะครับผมถือเป็นหน้าที่ผมนะเรื่องนี้ต่อไปเขาแนะนำการฝึกสติหรือฝึกสภาวะความรู้สึกตัวด้วยค่ะขอบคุณฝึกสภาวะความรู้สึกไม่ต้องฝึกมันเกิดขึ้นมีเองเป็นตัวของเราไม่ต้องฝึกนะครับความรู้สึกง่ายๆนะครับ เวลาเราไปดมมันได้กลิ่นนั่นแหละคือความรู้สึกนะดมอะไรก็ได้นะได้กลิ่นนั่นคือความรู้สึกจำเป็นต้องฝึกไหมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอ่ะเวลากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันเผ็ดมันเปรี้ยวมันเค็มมันหวานต้องเรียนไหมเนี่ยต้องฝึกไหมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับความรู้สึกมันไม่ต้องไปฝึกกับใครโอเคไหมสตินี่แหละคือความรู้สึกหมายความมันเดียวกันนะอ้าวพูดถึงถ้าฝ่าเท้าไม่มีสติเราเหยียบไปก็ไม่รู้ว่าเหยียบก้อนหินเหยียบกวดเหยียบทรายก็คือมันไม่รู้สึกฝ่าเท้ามันไม่รู้สึกเหยียบก้อนหินเหยียบอะไรนะหน่อยๆไม่รู้สึกแปลว่าฝ่าเท้าไม่มีสติมันจึงไม่รู้สึกภาษาทั่วไปมักจะเรียกกันว่ามันช้าเข้าใจครับต้องฝึกไหมเนี่ย ไม่ต้องฝึกนะสติไม่ต้องฝึกความรู้สึกก็ไม่ต้องฝึกแต่ให้รู้ว่าสติหมายความว่าอะไรสติก็หมายความว่าความรู้สึกเห็นไหมทุกคนมีสติทั้งนั้นแหละครับมีทุกคนถ้าไม่มีสติมันนั่งเก้าอี้ไม่ได้ที่บ้านท่านนั่งไม่ได้หรอกคำว่าสตินะโอเคไหมครับมันเป็นสติทุกคนขับรถก็มีสติทุกคนมีทุกคนสัตว์ทุกตัวมีสติหมดโอเคไหมแต่สติสมาธิแล้วก็จิตนี่สามคำเนี่ยต้องมาพันออกกันนะครับในการที่ทำสมาธิต้องมารู้จักเรื่องราวของสติสมาธิแล้วก็จิตมันบูรณาการกันเป็นยังไงมันหมายความแต่ละคำหมายความอย่างไรนะมันผูกสัมพันธ์ไมตรีกันยังไงแล้วมันจำแนกแยกแยะแยกย่อยจากกันได้อย่างไรระหว่างสติสมาธิแล้วก็จิตมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะให้รู้ไว้คำสามคำนี่ three in one เนี่ยนะมันก็พอๆกับกฎพระไตรลักษณ์ให้รู้ไว้เนี่ยพอๆกับอนุภาคซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนี่ประการก็มีลุงหอกนะพูดคำสามคำในที่เดียวกัน three in one three in one four in one แล้วก็ five in one อีกต่างหากเนี่ยจะบอกให้ทราบไปนะครับนะจะบอกให้ทราบไปนะครับเนี่ยคำพวกนี้จะได้อยากจะเขียนให้อ่านนี่หรอกก็เนี่ยนะเพราะถ้าเขียนให้อ่านพวกนี้มันก็โอเคดีนะจะเริ่มเขียนได้ล่ะสิ่งนี้เขียนได้สติสมาธิแล้วก็จิตสามคำเนี่ยนะกายใจจิตกันเดียวกันจะอธิบายยังไงในการเกิดเองเกิดมีการเกิดลุงงอกบอกว่าลุงงอกคนเดียวนะท่านไม่เขียนนะครับลุงงอกนี้เกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพงศาคณาญาติลุงออกเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกรู้สิครับคำพูดอย่างนี้ใครจะได้อ่านเนี่ย
ลุงหมอเขียนอ่านพวกนี้ไม่ต้องห่วงคิดว่าจะพยายามเร็วขึ้นไม่ต้องรอ20ปีนะไม่ต้องรออายุ100ปีหรอกนั่นๆๆจะพยายามให้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าไอ้เจ้า100ปีเนี่ยมันลักษณะจะเป็นการที่พูดจาเรื่องธรรมชาติจริงๆนะให้มันทุกอนุธาตุโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติของผู้ที่เป็นเพศแม่กับเพศพ่อเพศผู้เพศเมียนี่นะครับผมจะระวังฮะระวังการใช้ภาษาเมื่อเวลาพูดถึงเพศเพราะว่าเรื่องเพศเนี่ยถ้าหากว่าเราพูดกันโจงคลืบมันก็ไม่ได้นะครับเพราะมันต้องคำนึงถึงเด็กด้วยทุกวันนี้ก็สอนเรื่องเพศอะไรต่างกันโอ้โหมันมีนายแพทย์คนนึงผมเรียกว่าตัวนึงแล้วหน้าด้านชิบหายเลยมั้ยพูดจาโจงคลืบเกินไปผ่านจอทีวีซ้ําไปนะจะเป็นช่อง3เหมือนกันเห็นมั้ยเมื่อกี้หลุดแล้วภาษาสุภาพหน้าด้านชิบหายเลยมั้ยโอ้โหอย่างนี้นะทำให้เด็กเสียหายเยอะเลยภาษามันต้องระวังอย่าตายไปเด็กกำลังอยู่ในวัยอะไรทีนเอจเนี่ยครับเราต้องให้ความสำคัญวัยทีนเอจนะให้ดูวัยผู้ใหญ่เนี่ยกรุณานะครับกรุณานะครับมีความรู้มากมายกายของถึงขั้นเป็นนายแพทย์เป็นวิชาชีพที่ชาวโลกเขายกย่องมาพูดจาเรื่องของการเพศสอนเพศในระดับมัธยมเนี่ยก็คือกลุ่มทีนเอจพวกนี้นะพระสงฆ์ก็เหมือนกันในหน้าด้านชิบหายเลยเห็นไหมปากมันได้ยังไงอ่ะนี่คือคนที่ไม่เข้าใจอ่ะผมนึกที่ผมนึกสงสารจังเห็นไหมต้องขออภัยที่ใช้คำสุภาพลงไปเมื่อกี้นี่ครับไม่ถูกมันเป็นของเล่นของลวงหมดแล้วเวลานี้สุดท้ายมันเอาอยู่ไหมล่ะเราต้องเข้าใจนะฮะเด็กในวัยนั้นเขาประสบการณ์ตรงก็ยังไม่มีมากพอต้องการให้ผู้ใหญ่หล่อหลอมผู้ใหญ่ไปใช้อย่างนั้นยัดได้ยังไงล่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็มีแต่หูบอดตาหนวกไม่รู้กันทั้งหมดทั้งกระทรวงนี่ไงกันไอ้คำที่มันสมควรพูดไม่ควรพูดไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่าไปยกย่องมันมากนะวิชาแพทย์เนี่ยนะไปยกย่องจนกระทั่งไม่กล้าพูดจาไม่กล้าทักท้วงได้ยังไงล่ะครับจะคุมความคิดมนุษย์ทั้งหมดได้ไงแบบนี้อยากจะรู้นะเห็นไหมไม่ใช่เลยสงสารคนที่ว่าเนี่ยไอ้ที่ว่ามันเอาชนะผมไม่ได้อยู่แล้วละเรื่องของความอะไรต่างเพราะมันผ่านมาหมดแล้ววัยของผมเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยต้องฝากเอาไว้ด้วยความตั้งใจจริงๆครับไม่อยากจะให้เด็กเกิดทีหลังเนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีมนุษย์เนี่ยบางทีการเรียนการสอนไปโอ้โหมันไปหมดจริงๆนะให้รู้ว่าไม่น่าที่มีลุงหงอกโผล่มาแถวๆนี้นี่นะมันต้องมีลุงหงอกโผล่มาแถวๆนี้โอเคนะค่อยๆไป ขออภัยที่ใช้ภาษาสุภาพไปสักสองชุดเมื่อกี้นี้สองประโยคสองประโยคโอเคนะมันว่าคงจะพอจะไหวนะครับคุณชนทราเลยคุณชนทราโอเคราก็ราชนก็ชนนะครับภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผมจะสะกดผิดออกเสียงผิดนะต้องขออภัยผมนะครับเพราะว่าผมเกิดผิดที่ผมเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่ที่ตำบลดอนจิกนะครับถ้าผมไปเกิดที่นู่นลอนดอนมาแล้วโอ้ยป่านนี้สิบอกให้นะสิบอกให้เห็นไหมเพื่อนผมเนี่ยใช่ได้ยินไหมครับทางตุข้างฟ้าหนุนนะเพื่อนผมไม่มีครับไม่ชอบพวกนี้ครับโอเคจะเชื่อว่าไสยศาสตร์มีการพัฒนาไปหลายรูปแบบแล้วมั้งครับไปไม่รอดแล้วครับต่อไปพัฒนาไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าฝ่ายพระธรรมเข้ามาแล้วแต่ก่อนนี่หนูไม่อยู่โทษแมวไม่อยู่หนูขนองเขาเล่าให้ฟังนะคำว่าแมวไม่อยู่หนูขนองฟังให้ดีนะครับคำนี้สำคัญมากในกลุ่มของพระพุทธศาสนาก็แล้วกันเนาะรู้จักคำว่าพระมหากัสสปะนะครับพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นคนที่นั่งหัวโต๊ะรวบรวม
เอาคำที่พระเจ้าสอนมนุษย์ผ่านพระโอษฐ์แปลว่าผ่านปากผู้ฟังทั้งหมดก็จดจำมาจดจำมาทั้งหมดทั้งหมดมนุษย์กลุ่มนั้นเรียกว่าพระอรหันต์นะครับไม่ได้มีจดบันทึกมีแต่จำเข้าใจจำพัฒนาได้ไปนะมนุษย์กลุ่มนั้นเรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับพระมหาสปาเป็นผู้ที่นั่งหัวโต๊ะเรียกพระทั้งหมดเรียกพระอรหันต์ทั้งหมดมารวมกันเพื่อที่จะนำเอาอะไรก็ได้ที่พระพุทธเจ้าพูดไปทิ้งที่ไหนก็ตามดีเอามาแชร์ตรงนี้จึงมาได้เขาเรียกว่ารวบรวมคำของพุทธวจนะรวบรวมคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์นั่นแหละครับนะเอามาวางบนโต๊ะเพื่อที่จะบันทึกออกมาเป็นภาษามคตเงี้ยเนี่ยฟังกันดีนะครับพอเวลารวบรวมได้เรียบร้อยทั้งหมดทุกประการเรียบร้อยมีไปได้มันเราแล้วต่อมาจะกี่ปีไม่รู้ครับพระมหาพาหันทั้งหมดเนี่ยละสังขารหมดเกลี้ยงแปลว่าแมวหมดแมวตายหมดไปหมดเป็นหมดเหลือพระมหากษัตริย์แต่พระองค์เดียวไปไหนทีเนี้ยว้าเวเหมือนกันนะพระอรหันต์อยู่คนเดียวเนี่ยว้าหนมเหลาเหมือนกันนะพระมหากัสสปะก็ไปซ่อนตัวที่มืดอยู่ภูเขาควายแบบที่ว่าแต่เรื่องดินแดนส่วนนี้นะพระพุทธเจ้าคือสุวรรณภูมินะบอกให้รู้ว่ารู้บ้างไหมดินแดนสุวรรณภูมิพระพุทธเจ้าไปที่ไหนล่ะครับอยู่แถวนี้แหละก็มันเป็นดินแดนสุวรรณภูมินะครับนะเอาพระมหากัสสปะนะก็เลยไปซ่อนตัวที่มืดกลัวเหรอไม่ได้กลัวเพราะว่าหลักคำสอนต่างวางไม่เรียบร้อยแล้วนะใครสืบสานต่อก็สืบสานไปเป็นภาษามคตนะต่อมาเป็นภาษาบาลีสันสกฤตบ้างต่อมาเป็นภาษาไทยบ้างนะแล้วก็ทำอะไรต่อแก้ไขมากี่ครั้งกี่หนดีขึ้นกว่าเดิมแย่กว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมนะยังไงตามเนื้อผ้าเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่องถ่ายปุ๊บไม่มีดีขึ้นนะรับรองได้เลยสังคายนากี่ครั้งก็แย่ลงทุกทีแล้วไม่มีดีขึ้นหรอกมันเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนความจะเปลี่ยนอะไรต่างไม่มีดีขึ้นรับรองเลย 100% หน่วยที่ว่าเนี่ยโอเคนะสุดแล้วพระมหากัสสปะคือพระอรหันต์พระองค์นั้นนะเหลือคนเดียวเข้าไปอยู่ในถ้ำผมมีสำนวนบอกว่าแมวไม่อยู่หนูขนองหนูคือพวกกลุ่มอธรรมเนี่ยครับโอเคไหมพวกเทพพรหมเนี่ยมาแล้วทีนี้ร่ายรำใหญ่นะครับใช่ไหมครับพวกเทพพวกพรหมพวกเทวดาบ้าบอขบวนที่เขาว่ากันนะครับมาให้เต็มพลึกเลย มาหลอกมาล่อมาลวงมนุษย์ให้มนุษย์ทำบุญให้เห็นไหมไปนู่นเห็นไหมจะเห็นไหมพวกทรงร่างร่างทรงนั่นนั่นคือใช่แล้วให้ทราบนะท่านที่เป็นทรงร่างร่างทรงผมเข้าใจดีนะเรื่องของจิตของท่านเองท่านยังขุ่นมัวอยู่ก็แล้วกันนะขออนุญาตต้องใช้คำนี้ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์นะครับไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์นะครับถ้าอยากบริสุทธิ์ก็ค่อยๆฟังบ้านเราทีวีเอาผมยกย่องเพราะว่าเรื่องจิตขุ่นมัวเนี่ยโอ้โหร้อยแปดมากนะครับจิตรูปประพรมจิตอรูปพรมนี่โอ้โหยากในการที่จะวินิจฉัยขาดนะว่าถ้าหากว่าไม่ได้บุคคลที่ระดับโสดาสกทาอนาหรืออรหันต์กำกับเนี่ยโหไปกันให้เละตุ้มเป๊ะเลยโอเคไหมหน้าสำนวนผมก็บอกว่าเมื่อแมวไม่อยู่หนูขนองก็คือพวกสายศาสตร์มาแล้วเต็มเมืองเลยทีเนี้ยเยอะแยะเลยนะครับมากมายกายกองแต่ในนี้มาถึงวันนี้นะครับมันหมดนะครับหมดยุคท่านแล้วครับผมนะมันจะหมดยุคสายศาสตร์นะครับหมดยุคพวกเทพพรหมนะครับหมดยุคทรงร่างร่างทรงนะครับก็ขออนุญาตพูดตรงนี้ให้ฟังคือเรื่องจิตในเรื่องของพวกบุคลิกฐานเนี่ยครับกลุ่มบุคลิกฐานนะครับพวกมโนพวกจิตใจมโนมยิทธิ
คือจิตที่มีพลังในพวกนี้นะครับมีฤทธิ์ออกนี้ดีกว่ามโนมฤทธิ์กลุ่มที่มีฤทธิ์โอเคนะครับให้เข้าใจตามนั้นผมก็ยกย่องมาตลอดเหมือนกันนะพอแล้วล่ะครับทางสายกลางทางด้านพุทธศาสตร์เนี่ยฮะสุดยอดกว่าเยอะเลยเหนือกว่าหลายชั้นโอเคนะเข้าใจตามกันตกลงก็หวังว่าคุณโฮมยูสเข้าใจแล้วเนาะดีใจด้วยครับที่ได้เข้าใจเรื่องของธรรมศาสตร์นะครับต่อไปก็จะหมดไปเรื่อยครับหมดไปเรื่อยจะเสื่อมไปเรื่อยนะครับท่านก็ตามที่รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมกิจกรรมซะแล้วก็จะทำให้ตัวเองครอบครัวแล้วเจริญเติบโตในการประกอบธุรกิจอาชีพชอบให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่ยอมหยุดก็รอวันนั้นกล้าพูดเลยเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงแน่ๆเด้อผมใช้วันแน่ๆเด้อครับถ้ายังเล่นกลุ่มไสยศาสตร์อยู่นะครับและหรือถ้าหากว่ายังให้ความสำคัญเรื่องของทรงล่างล่างทรงจนทางพัฒนาไปไม่ยืนสุดดรอปนะครับลงแล้วมาถึงมนุษย์ตัวเราเองรู้จักตัวเราเหนือกว่าครับตัวเราเนี่ยรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของเราเองเหนือกว่าเทพพรหมทุกตัวท้าด้วยดีกว่าเทพพรหมนี่ท้าด้วยการจะได้ก็เจอปูนปั้นทุกทีแหละเห็นไหมโถ่พอโอเคนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปกล่าวหาว่าท่านที่ยึดเดี่ยวสิ่งที่ท่านคิดว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนะครับสิ่งนั้นผมเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับจำนะครับอยู่ในตัวท่านนั่นนะครับไปไหนต่อความคิดห้ามไม่ได้แล้วทำไงกับความคิดความคิดคืออะไรอ้าวนี้สุดเลยผมถามอย่างผมก็ตันกันความคิดคืออะไรโอ้โหจะลงออกไปเป็นไหมเนี่ยคำถามเหมือนกำแพงกั้นเลยลุงก็ออกจากกำแพงไม่ได้เลยแบบนี้เอาไม่ทวนกลับมาครับความคิดห้ามไม่ได้ถูกต้องครับหยุดความคิดหยุดยากมากเพราะมันเป็นอัตโนมัติความคิดเนี่ยนะความคิดก็คือหัวใจนะมันเกิดมาตั้งแต่เราเริ่มปฏิชนที่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาแล้วหัวใจมันเกิดตรงนั้นความคิดเกิดขึ้นตรงนั้นครับเห็นนะทีนี้เมื่อเราดับสิ้นดิ้นวงเล็บตายแน่แน่หัวใจหยุดเต้นนั่นแหละคือหยุดความคิดนะถูกภาพบังคับให้หยุดความคิดตรงที่หัวใจหยุดเต้นใครล่ะครับจะหยุดเต้นก่อนตายนั่นคือพระเอกของโลกอะไรกันหัวใจหยุดเต้นก่อนตายจริงๆนั่นคือพระเอกของโลกใบนี้นี่เห็นไหมครับเพราะพวกนี้มันทำงานโดยตรงกันหยุดความคิดไม่ใช่หยุดง่ายผมใช้คำว่าปรัชญาคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเห็นไหมขืนคิดไม่หยุดคิดคือบ้าอย่างเดียวบ้าแบบแก้ผ้าเดินนะที่ว่าบ้าแบบไม่รู้กลางวันคืนนะให้รู้ว่าหรือแบบว่าบ้าแบบเห็นกลางคืนเป็นกลางวันเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีโอเคไหมครับนั่นคือบ้าชัดๆนะกันบ้า 100% นะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับคำว่าบ้านะครับเพราะเจ้าความคิดนี่นะความคิดก่อให้เกิดโรคทุกตัวโรคมาจากความคิดภาษาลุงงอนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อห้ามความคิดไม่ได้ทำไงล่ะไอ้ตรงที่จะตอบว่าความคิดคืออะไรเนี่ยผมยอมครับตรงนี้ยอมจริงครับมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งความคิดคืออะไรอยู่ในบ้านกันละง่ายๆเลยนะปกติท่านก็อยู่บ้านท่านโอเคนะไม่รู้จักกับลุงหงอกหรอกในหน้าจอในจอนะครับการที่ท่านมารู้จักลุงหงอกในจอนั่นแหละท่านคิดแล้วจึงมากดอะไรนะแป้นโทรศัพท์ของท่านดูนั่นแหละคือความคิดมีไปแล้วอะไรอย่างนี้ยังไม่รู้อีกไม่เข้าใจโอ้โหเข้าใจแล้วโอเคแล้วครับถ้าเข้าใจก็พยักหน้าซะก็จบข่าวความคิดนะมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่ง
นี่สำนวนลุงหมอกสังคมมันเขาให้คิดเขาสอนให้คิดบวกคิดดีพูดดีทำดีพูดก็มันขี่ร่นคนแล้วครับผมบอกคิดชั่วเป็นไปเลยกลับขั้วโลกไปเลยคิดชั่วไปเลยแต่อย่าพูดตามที่คิดแล้วก็อย่าพิมพ์ตัวหนังสือตามที่คิดเราคิดชั่วอย่าไปพิมพ์ถ้าพิมพ์แล้วก็ส่งอันตรายนะพี่นะเห็นไหมครับอย่าทำห้ามไว้ตรงนี้ให้ได้คิดชั่วคิดไปเถอะแต่อย่าพูดและอย่าทำตามสิ่งที่เราคิดนี่นะครับคือสุดยอดคิดจนไม่มีเราจะให้คิดแปลว่าจบละความคิดเห็นไหมครับเห็นไหมครับคิดจนไม่มีเราจะให้คิดคิดชั่วพลิกขั้วปุ๊บดีทันทีมันสุดชั่วมันเป็นดีสุดร้อนจะเป็นเย็นสุดเย็นจะเป็นร้อนเหมือนกันจำนวนเดียวกันแปลว่าความหมายเดียวกันโอ้นะใช่ได้ใช่ได้พยักหน้าซะจบข่าว ผมจะให้แต่ผู้คนพยักหน้าด้วยกันแน่ลุงหมอกรีบเขียนจะช่วยพิมพ์ให้นะจันเย็นพี่เดี๋ยวจะประกาศหาคนพิมพ์เองนะครับวันนี้เสียงจาก YouTube และ Face ตรงกันเลยค่ะโอเคต้องขอบคุณฝ่ายเทคนิคเขาก็จะจัดสรรให้มันตรงกันนะต้องขอบคุณฝ่ายเทคนิคเรามีฝ่ายเทคนิคมือโปรช่วยกันช่วยกันมีหลายคนช่วยกันดูแลนะครับโอเคครับคุณครูวัชระโอเคครับรับทราบตามนี้ชอบจริงๆเวลาลุงร้องเพลงอะไรวันใดขาดท่านเราจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเราจะเสียใจมีบ้านเราดอททีวีทั้งสุภาพทั้งบุรุษและสตรีไปไม่ได้เสียงไม่ยาวพอเขนะเอาละก็อย่าลืมนะนครปฐมนะฮะวันอาทิตย์ที่18ที่ถึงนี่ครับพบกันจากสองมือเปล่าและหนึ่งคำพูดนะฮะที่จะเยียวยารักษามนุษย์เอาไว้ทำพันไม่มนุษย์จะสูญพันซะก่อนเพราะไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันจะสูญพันซะก่อนเอาพันดีพันดีๆที่คนนครปฐมพันดีๆแถวๆอะไรนะทั้งนครปฐมทั้งอะไรต่อเก็บไว้เอาพันดีๆจากสัมพรานบ้างนครปฐมบ้างราชบุรีบ้างกาญจนบุรีบ้างแถวเนี้ยเก็บพันดีๆเอาไว้ทำพันต่อประมาณนั้นลุงครับโอ้ยทักแรงเกินไปตื่นตกใจ คุณลุงครับถ้าที่สุดแล้วคือความว่างเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรรองรับเป็นภาวะที่นอกเหนือความหมายทำไมเราต้องไปทำเอาความว่างในเมื่อมันไม่มีอะไรอยู่แล้วจะไปทำเอาความว่างได้ยังไงครับในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ทำเอาไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สละละวางทำไมเราต้องไปทำเอาหรือจำเป็นต้องฝึกไหมฟังให้ดีนะครับทำไมต้องไปทำเอาความว่างไม่ต้องไปทำความว่างไม่ต้องไปทำความว่างมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำเอาโอเคความว่างมีเอาอธิบายยกตัวอย่างโอเคไหมครับความว่างมันมีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นทะเลมันมีอยู่แล้วมหาสมุทรมันมีอยู่แล้วริมฝั่งทะเลก็คือภาคพื้นดินใช่ไหมมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เดินจากฝั่งทะเลไอ้ฝั่งภาคพื้นดินไปเหยียบน้ำทะเลเห็นไหมมันก็ไปถึงเองโอเคไหมครับถ้าบอกว่าทะเลคือความว่างมหาสมุทรคือความว่างมันมีอยู่แล้วอากาศมีอยู่แล้วโอเคไหมครับอวกาศก็มีอยู่แล้วเช่นเดียวกันเห็นไหมครับ
ความหมายเดียวกันเพียงแต่เราเดินจากพื้นดินไปนะคือทำไปเหยียบน้ำทะเลก็ถึงแล้วความว่างเห็นไหมไม่ต้องไปเรียกเอาความว่างมาไม่ใช่เราต้องทำไปเนี้ยนั่นนะฮะความว่างคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมคือพลังงานของดีที่สุดครับความว่างเป็นสุดยอดสิ่งนี้ฮะเป็นสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะถึงจะเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการนอนกลางดินกินกลางป่ากระตายแหล่ไม่ตายแหล่ยังไม่ได้ด้วยนะความว่างนะจนกระทั่งตื่นเช้าขึ้นมาใครก็ไม่รู้เอาน้ำมาหยอดใส่ปากรู้สึกตัวคนที่มาหยอดคือนางสาวสุชาดาแล้วกันรู้สึกตัวพิวัตรฟื้นขึ้นมาใหม่หมดเลยเนื้อเยื่อนี่ปรับปรุงใหม่หมดเลยแปลว่ากลับขั้วเลยจากลงมาเต็มๆเนี่ยจะตายไหนไม่ตายแล้วนะสีถาตอนนั้นนะได้รับน้ำหยดเดียวปุ๊บพลิกตัวขึ้นใหม่ทีนึงนั่นนะความเป็นพระพุทธเจ้าจึงสวมอยู่ในพระวรกายของนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการมีพระนามว่าเจ้าชายวิสาขนั่นเองโอเคไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในตัวพุทธในตัวของศีรษะแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้ไปเห็นความว่างซึ่งมันมีอยู่ก่อนแล้วนี่เห็นไหมครับด้วยญาณของพระองค์เองญาณอย่างรู้นั่นนะฮะสิ่งที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปเห็นโอเคไหมครับเหมือนความว่างมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปเห็นก็มาบอกชาวโลกที่นะมาบอกรุ่นพ่อรุ่นแม่ของผมบางท่านน่ะครับรุ่นมาตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วเกิดมาเจอรุ่นเราที่เจอลุงหอกเนี่ยลุงหอกก็เอาสิ่งนั้นมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้โอ้ไหมครับโอ้ไหมครับเจ๋งไหมอ่ะผมว่าเจ๋งนะดีมีลุงหอกไม่งั้นแม่พระพุทธเจ้าทำมาเสียของเลยผมไม่ยอมให้เสียของแน่นอนอ่ะพระพุทธเจ้ารู้สิ่งนั้นมาด้วยตัวพระองค์เองผมไม่ยอมให้เสียของแน่นอนเอาชิ้นเป็นเดิมพันมันกันแล้ววะถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นนอนกลางดินจริงป่ะยุคนั้นมันยุคเพี้ยนยุคนั้นมันยุคเพี้ยนก่อนยุคความเพี้ยนยุคความเชื่อยุคความเชื่อตอนนั้นไปถึงวันนี้ยังมีความเชื่ออยู่นะยุคความเชื่อจะไม่หายจากโลกโอเคไหมความเชื่อจะไม่หายจากโลกไปจนกระทั่งเข้าถึงภาวะความว่างเนี่ยทิ้งความเชื่อหมดเลยเปลี่ยนความเชื่อใช่ไหมผมชักหนึ่งไม่เปลี่ยนความเชื่อแล้วก็มาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เดี๋ยวนี้ด้วยโอ้ไหมนี่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันไม่มีกรรมการตัดสินความเชื่อไม่เชื่อไม่มีทางตัดสินไม่ได้นะความเชื่อไม่มีกฎหมายมาตราใดที่จะมาตัดสินความเชื่อไม่เชื่อนี่ทำไม่ได้นะครับจึงไม่มีกฎหมายห้ามไงมันตัดสินไม่ได้งั้นต้องเข้าใจทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยนอกจากเข้าใจแล้วเข้าให้ถึงด้วยเพราะของดีมันซ่อนอยู่ในความเชื่อและซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อด้วยนะแปลว่าต้องศึกษาสองทางแล้วนะครับโอเคนะรู้จักด้วยก่อนรู้จักในบทนี้แล้วมันจะหนุกรู้จักคำว่าหนุกไหมท่านคนหนุกผมหนุกต่างคนต่างหนุกก็ไปด้วยกันต่อก็แค่นั้นเองครับโอเคพอแล้ววันนี้พอแล้วผมดูเวลาแล้วนะผมมีธุระนิดหน่อยครับพอสมควรแก่เวลาเนาะเอานะตกลงผมตอบแล้วนะคุณณัฐเดชนะครับของมันมีอยู่แล้วเราไปรู้ไปเห็นนั่นเองนะครับเมื่อกี้พูดถึงพระมหากัสสปะแม้ว่าอยู่นุกนอนะครับคนไทยจะรู้จักดีนะครับว่าองค์หลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรครับจำหน่อยเป็นมนุษย์ผู้ไร้ร่องรอยนะครับผู้ใดจะเห็นสิ่งนั้นได้ก็ต่อเมื่อพัฒนาสมาธิจิตให้ได้นะครับจึงจะรู้จึงเห็นพระองค์นะครับจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำมากเป็นภาษาลุงหลวงพูดหมดที่ว่านี่โอเคนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณลุงหมอครับผมหน่อยสุรพลครับกวีกุลตอนนี้ลูกผมป่วยอาการ
สวัสดีครับผมสุรพลทวีคูณครับครับผมสวัสดีครับลูกยังไงต่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุยโทรศัพท์ได้ไหมครับก็กำลังคุยอยู่แล้วเวลานี้ครับครับลูกผมตอนนี้สมองนะครับเขาไปผ่าตัดสมองไม่ได้ผ่าตัดสมองคือสมองส่วนกลางนะหมอว่าตายแล้วครับพรุ่งนี้วันสองวันจะไม่ไหวจะไม่รอดแล้วครับอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะครับผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยแล้วใช้ผมทำไงครับทางนั้นเนี่ยตอนนี้ขออาจารย์ท่านหมอช่วยดูว่าเขาจะมีโอกาสรอดไหมครับเออไม่ได้ผมไม่ใช่หมอดูครับไม่ใช่ครับคือผมว่าไปหาท่านไม่ทันแล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอาการหนักมากงั้นฟังคำแนะนำนะเดี๋ยวนี้สามารถเอาโทรศัพท์ไปให้ลูกชายได้ยินเสียงผมบ้างไหมทำได้ไหมครับลูกสาวผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเอาฟังใหม่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้นะซึ่งผมกำลังทำรายการอยู่เวลาเนี้ยผมกำลังไลฟ์สดอยู่เวลาเนี้ยสามารถที่จะเอาเสียงผมเนี่ยไปให้ลูกสาวลูกชายที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเอาใส่หูได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ไหมครับไปกับแม่ได้ไหมเอาเสียงไปที่โรงพยาบาลด่วนเลยมันเปิดคุยกับเปิ้ลไลฟ์สดเนี่ยจะส่งพลังด่วนเลยตอนเนี้ยได้ไหมแม่ส่งเสียงไปเลยฮะโทรเดี๋ยวนี้เลยให้เสียงผมมันเข้าหูเด็กให้ได้โอเคนะหมดเวลาเยี่ยมนะครับคุณลุงครับงั้นยอมทั้งนั้นเนี่ยยอมเลยครับอยู่ครับคุณลุงครับเอาเป็นว่ายอมไม่มีทางสื่อสารได้แล้วต้องยอมผมยอมในแบบนี้อ๋อครับวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับเออโทรหาคุณลุงได้ไหมครับถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวนะฮะประมาณสักเดี๋ยวนะ8 โมง 9 โมงเขาให้เข้าเยี่ยม10 โมงนะครับ10 โมงจะโอเคพยายามโทรมาไม่รู้ไปถึงตัวเด็กเมื่อใดโทรศัพท์มาโอเคนะครับผมขอบคุณครับท่านคุณลงออกครับผมขอผมใช้ที่ครับฮัลโหลครับเชิญครับเชิญครับผมได้ยินตลอดนะครับครับก็อาการหนักมากครับตอนนี้ครับเป็นบ่นแล้วตอนนี้ครับเขาเอาอาหารใส่เข้าไปฟีดอาหารก็ไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับแฟนผมไหมครับเขาอยู่กับอาการลูกตลอดเลยครับก็ลองสิฮะลองมาคุยสิครับอ่ะค่ะไรสุดลองพูดมาครับพูดถึงเหตุการณ์มาให้ฟังดูสิครับตอนนี้เขาไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันอังคารแล้วค่ะครับวันอังคารแบบหมอบอกว่าสมองเขาตายไปแล้วที่หนึ่งทางนั้นผมขอย้อนถอนถามย้อนกลับอายุกี่ขวบครับลูกอายุ32ค่ะเขาเป็นเส้นเลือดอย่าเพิ่งไปหาหมออย่าเพิ่งไปตรงนั้นผมถามว่าลูกอายุกี่ขวบครับ32ค่ะ32ปีค่ะอาชีพเขาครับธุรกิจส่วนตัวจ้ะขายกาแฟเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอยู่ๆก็ปึ๊บๆอย่างนั้นเลยอ๋อเขาปวดหัวก่อนค่ะเขาปวดหัวได้1วันตอนเย็นนะไปหาหมอหนูคิดว่าเขาเป็นแบบอาหารเป็นพิษเขาชอบเป็นแบบอาหารเป็นพิษเนาะจะอ้วกเนี่ยปวดหัวแล้วจะอ้วกหนูก็แวะเข้าโรงพยาบาลแล้วเขานอนไปก็ให้พ่อเขาเฝ้าเขาไม่ดูเขานอนเฝ้าอย่ายาวอย่าแล้วไม่ต้องการความยาวนะฮะผมยังอยู่ในเฟซเวลานี่ไม่ใช่ฟังเล่าเรื่องยังเกินไปเอาเป็นว่าแค่ปวดหัวเนาะแต่ปวดหัวฟังอย่ายาวแค่ปวดหัวฟังอย่ายาวอย่าเพิ่งยาวตอบคำถามงั้นไปต่อไม่ได้โอเคนะถ้าฟังมันจะยาวเกินไปมันเลอะผมว่าผมเข้าใจไวนะแค่ปวดหัวพอเวลาไปลงมาไปหาหมอผ่าตัดเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะนอนรออาการอยู่อ๋อนอนกี่ชั่วโมงรอกี่ชั่วโมงครับประมาณ5 โมงตอนเย็นอีกวันแค่24 ชั่วโมงนอนคอย24 ชั่วโมงนอนปวดหัวเนี่ยฉีดยาแล้วก็รอแล้วตอน5-6 โมงเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกตัวไม่พูดไม่อะไรละประมาณเขาไม่รู้สึกตัวประมาณบ่ายสามโอ้พอถ้างั้นฟังให้ดีนะปวดหัวฟังให้ดีนะครับตรงนี้แล้วไปโรงพยาบาลแล้วไปกินยานอนคออยู่เป็น24 ชั่วโมงใช่เหรอ5 โมงเย็นเนี่ยอีก5 โมงเย็นอีกวันหนึ่งโอเคเข้าใจแล้วหมอจึงจะมาผ่าตัดใช่ไหมครับหรือว่ามันตายไปแล้วตรงนั้นน่ะสมองมันตีบแล้วค่ะเส้นเลือดในสมองอ้าวพอจบครับจบครับทั้งนั้นจบครับคำว่าจบตรงนี้นะฮะแหม
ก็ไม่รู้จะว่าไงดีนะครับผมจะพูดต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมารยาทของผมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วคนจะพูดต่อไปในทางที่มันไม่เหมาะสมโดยวิธีใดๆผมก็ไม่สามารถจะพูดได้ตรงนี้จริงๆแล้วถ้าคำว่าปวดหัวเนี่ยเขาปวดตลอดเวลามาก่อนหรือเปล่าครับไม่ค่ะอยู่ๆก็ปวดเลยเนาะค่ะครั้งเดียวก็จบเลยงั้นโอ้โหรุนแรงมากเลยครับก็อย่างว่านะก็คงจะคอนซัลต์แล้วโทษทีคงจะไปเร้าหมอไม่ทันแม่ต้องเร้าให้ทันเวลาเพราะว่าความจริงถ้าหากว่าหมอเขาช่วยได้ภายใน3ชั่วโมงนะเขาก็จะมียานะฮะมียาขยายเส้นเลือดให้เลือดมันเดินได้โดยง่ายหรือมียาคินเข้าไปแล้วก็ทำให้เลือดข้นให้มันจางลงนะครับก็มี2วาระที่จะช่วยให้เลือดไปถึงสมองได้โดยง่ายแล้วก็หายปวดด้วยคงจะมารอกินยาแก้ปวดครับมันยาละลายริ่มเลือดไม่ทันค่ะเออนั่นแหละนะยาทำให้เลือดข้นให้มันใสเราไม่พูดคำว่าละลายริ่มเลือดนะหมอมักจะบอกว่าเป็นพวกละลายริ่มเลือดผมบอกว่าเลือดมันข้นจนเกินไปนะทำให้เส้นเลือดมันขยายออกมาอีกทีนึงคือเปิดช่องว่างให้เลือดมันดันเข้าไปสู่สมองให้มันได้แค่นี้โอเคกินมากมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเส้นเลือดแตกก็ยิ่งไปกันใหญ่มันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดมากมากเลยฮะวาระเนี่ยมากๆไม่ละสายตาเลยเขาเรียกว่าห้องฉุกเฉินอยู่ในห้อง ICU พวกนี้ ICU เลยค่ะเอาไว้มาถึงตรงนั้นไปถึงปุ๊บเข้าห้อง ICU เลยใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่นอนคอยอยู่ใช่ไหมครับโอเคเข้าใจแล้วทางนั้นก็แปลว่าพรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับโอเคนะเผื่อช่วยได้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ก็โอเคประมาณ10โมงก็โทรมาเผื่อจะช่วยได้นะครับคนที่รู้ทันทีภายในเดี๋ยวนะชั่วโมงเนี่ยนะโทรศัพท์มาหาผมภายชั่วโมงนะครับตอนนี้ถ้าเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยฮะปากเบี้ยวน้ำลายยืดผมว่าผมช่วยมาแล้วนะไม่รู้ว่าแค่โทรศัพท์เนี่ยคุยกันเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวจะกลายมันย่องตัวเองจนเกินไปผมว่ามันไม่ถูกเหมือนกันล่ะก็ถือว่าก็อยากจะช่วยแต่มันก็คงไม่ไหวนะครับโอเคหวังว่าคงจะไม่มีผมขอไปดูทางด้านบ้านห้อง YouTube ชิ้นหนึ่งว่าห้องเฟซหยุดไปแล้วนะครับเหลือห้อง YouTube นะครับขอทักทายสมาชิกในบ้านนะครับ YouTube เป็นยังไงชาว YouTube ของเข้าเด้อกดเข้าไปตรงไหนเนาะอ้าวเป๊ะช่องของฉันเป๊ะยังหมุนควงอย่างเข้าไปเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญด่วนเลยครับค่ะเป็นโรคกดไหลย้อนนะคะโรคกระเพาะกดไหลย้อนตอนนี้อาการแสบท้องค่ะกระแสบมีอาการร้อนที่ท้องก็แสบลิ้นค่ะโอเคพอแล้วแค่ผมก็ฟังเข้าใจมีน้ำหนึ่งขวดไหมครับอยู่ใกล้ตัวมีค่ะมีน้ำหนึ่งแก้วค่ะหนึ่งแก้วนะฟังได้เลยดูจะหายแสบเดี๋ยวนี้นะจะหายแสบหายปวดไม่เกิน3นาทีทำตามคำบอกครับเริ่มต้นน้ำทุกจุดเป็นยาดื่มไปก่อนเลยโจมดื่มไปก่อนเลยโยมนะครับสักครึ่งแก้วก็ได้ดื่มแล้วค่ะไม่ต้องพูดนะได้ยินเสียงชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะไม่ต้องโต้ตอบนะต่อไปนี้ทำตามคำบอกอย่างเดียวนะค่ะโอเคแล้วผมจะถามกลับเองเริ่มต้นสูดอากาศเข้าไปปื๊ดกั้นนานๆฟังเสียงให้ดีหายใจด้วยฟังเสียงด้วย ดูมจะหายแสบท้องขาแมวท้องจะกดท้องน้อยบางกว่านี้เหมือนกันก็กดแถวๆสะดือต่ำกว่าสะดือนิดนึงก็ได้นะครับสูดหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกเอาอุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆหน้าอกคือระหว่างนมสองข้างนะครับแถวๆนั้นแหละมันจะหายแสบท้องแล้วก็เคาะระหว่างลูกกระเดือกด้วย
ต่ำมาจากลูกกระเดือกมาหน่อยนึงหน้าหนามจะหายแสบคอแสบท้องแสบไส ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งไปแล้วจ้าขาแมวท้องดูสิถามว่าหายปวดหายแสบท้องยังครับผมคอด้วยหายไปบ้างแล้วค่ะชัดเจนนะค่ะชัดเจนนะผมยังไม่เฉยหรอกต้องการให้ใช้เวลาพิจารณาถามว่าหายชัดเจนนะหายไปบ้างแล้วชัดเจนนะดูสิขย่อท้องดูสิจริงไหมกลืนน้ำลายอยู่สิเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเพิ่งด่วนตอบซะทีเดียวความรู้สึกคำว่าแสบปวดคือความรู้สึกความรู้สึกที่ว่านั้นเป็นอาการเขาว่าโรคกรดไหลย้อนผมบอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นอาการแสบหน้าอกแสบลิ้นปี่แสบท้องและปวดท้องเห็นไหมน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาถามว่าทั้งน้ำและอากาศเมื่อกี้นี้ถามว่าหายขาดไหมคุณโยมเชิญครับหายหลายเปอร์เซ็นต์มากค่ะให้ตัวเลขมาครับมา70ค่ะพอใจไหมครับพอใจค่ะต่อไปจะไปเชื่อมันว่ากรดไหลย้อนเชื่อเราโอเคไหมครับเราแปลว่าคนกับผมเนาะแล้วคุณต้องเชื่อมันในตัวของคุณเองอย่ามาเชื่อลุงหงอกลุงหงอกมีหน้าที่แจ้งเพื่อกรุณาทราบลุงหงอกมีหน้าที่เล่าให้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจในส่วนตัวตนเองต่อไปนี้จำอะไรว่าน้ำทุกข์จะเป็นยารู้จักลุงหงอกอากาศทุกอะตอมเป็นยาน้ำเป็นยาเสียงลุงหงอกเป็นยาโอเคไหมครับเออ จบขอบคุณลุงค่ะด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมโอเคเอ้าพอบ้านเราทีวีมีบ่าวสมาชิกหายไปไหนหมดแล้วจ้าผมก็คว้านู่นคว้านี่อยู่ไม่รู้ไปไหนบ้างไม่รู้หาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วจัดพร้อมนี่หายไปไหนมั้งเนี่ยทำไมกดไม่เจอเอ้าอันนี้ไปบ้านเก่าก่อนของทักทายท่านที่อยู่บ้านเรานะโอ้โหหนาขึ้นทุกทีนะครับแฟนขาประจำทาง YouTube ก็หนาขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะครับทาง Facebook ก็เช่นยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะก็เชื่อว่าผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าท่านที่เป็นผู้ฟังได้รับประโยชน์หมดนะครับประโยชน์ที่ผมได้จะเป็นพูดเล่นพูดจริงในได้นู่นนี่อย่ามาถือสาหาความผมเวลาผมใช้คำสุภาพไม่เหมือนใครสักนิดนึงก็ขอได้โปรดอภัยให้กับผมพอประมาณนะครับต้องการที่อยากจะให้รู้ว่ามันมีคำตายมีคำเป็นนะภาษาไทยเราสอนคำตายคำเป็นนะฮะงั้นพอเวลาพูดภาษาคำตายก็คือคำตายประมาณนั้นเขาเรียกว่าตัดยอดเห็นไหมครับเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับปิดเฟซปิดอะไรค่ะปิดเฟซปิดยูทูบซะหน่อยเอาโทรศัพท์อย่างเดียวครับใช้งานกันโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับไม่งั้นเป็นฟีดแบ็กนะครับท่านชายท่านที่อยู่บ้านเราครับโอ้โหปิดก่อนครับปิดเครื่องก่อนผ่านไปพอละมั้งผมขอทักทายคนในจอก่อนครับตอนนี้เพราะว่าผมให้ความสำคัญขึ้นอยู่ในจอนะครับบอกให้ทราบตอนนี้อ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะผมได้ยินคุณแน่นอนครับโอเคไหมผมได้ยินคุณแน่นอนแต่คุณได้ยินผมบ้างไหมครับ
อ๋อได้ยินค่ะได้ยินค่ะปิดซะไอเสียงที่มันดังข้างๆตัวคุณปิดซะเออค่ะหรอปิดซะใช้โทรศัพท์อย่างเดียวครับผมค่ะปิดแต่หนูก็อยากเห็นนะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะอ๋อหายไปนี้ไปแล้วอ๋อได้ยินหนูไหมคะผมได้ยินคุณทุกคำครับผมโอเคไหมสวัสดีครับอ้าวหายแล้วฮัลโหลพอแล้วครับวันนี้ผมขอใช้คำว่าพอก็แล้วกันนะสายหลุดหรือเปล่าเนี่ยคงหลุดเป็นว่างสายเนี่ย ขอให้ความสัมพันธ์ท่านจะอยู่แดงหน้าจอ YouTube ก่อนครับคนปริศนาถ้าไม่ได้ไปทำบุญกฐินจะทำบุญอะไรดีโอ้โหจะทำบุญอะไรทุกวันได้ปีกว่าแล้วสุขภาพดีขึ้นมากขอบคุณลุงที่ชี้นำโอเคโอ้โหท่านศาสตราจารย์บุญธรรมดอกไทยสงยังติดตามลุงออกนะสวัสดีครับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญธรรมดอกไทยสงนะครับเราชาวคณะทำงานคิดถึงท่านอยู่นะครับผมเดี๋ยวนะไม่มีคำถามเนาะหมดคำถามครับผมตอนผิวปากให้สัมผัสตามจุดจังหวะหรือจุดพลังงานใช่หรือครับผมบอกให้เสมอว่าเสียงผมเป็นยานะครับจำด้วยครับมันเป็นยาได้ไงเสียงคำว่าเสียงเนี่ยมันเป็นพลังงานจำหน่อยครับเคาะอย่างเงี้ยก็เป็นพลังงานโอเคนะขึ้นชื่อว่าคำว่าเสียงหมาเห่าก็เป็นพลังงานโอเคไหมการร้องก็เป็นพลังงานโอเคไหมครับจำไว้เลยจ้ะเสียงเคาะนู่นนี่นั่นดนตรงตีเป็นพลังงานหมดลมพัดก็เป็นพลังงานน้ำตกก็เป็นพลังงานโอเคไหมขึ้นชื่อว่าเสียงเป็นพลังงานหมดโอเคจำได้ไหมครับทีนี้เสียงผมเนี่ยมันก็เป็นพลังงานไอพลังงานที่มันเป็นเสียงผมเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมโอเคไหมครับเพราะเป็นคนที่ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมก็จึงใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงผมได้ก็แค่นั้นเองขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนครับแต่การเข้าถึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันเป็นอัตโนมัติของกลไกของธรรมชาติโอเคไหมครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกโอเคไหมผมว่านะวันนี้ผมเป็นหนึ่งในหลายคนหลายท่านนะเผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันกันอยู่เวลานี้ครับครับผมเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่เผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันอยู่เวลานี้นะส่วนใครจะมีมากน้อยข้อใดประการใดมันแตกต่างกันผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่นั้นเต็มร้อยแน่นอนผมจึงรักษาตัวเองได้โดยที่ไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนโอเคไหมครับส่วนเกินผมก็รักษาผู้อื่นอยู่เวลานี้โอเคไหมแต่ผ่านภาษาผมพยายามจำภาษาผมเอาไว้นะจำไว้ก่อนนะครับนะสักวันหนึ่งเวลาปฏิบัติธรรมนั้นมันจะสะดุดเองครับผมยืนยันว่าทุกคำพูดผมถ้าท่านฟังแล้วก็ต้องคิดตามมันบันทึกในสมองไว้เรียบร้อยแล้วเพราะสมองมันมีหน้าที่บันทึกทุกเรื่องเลยใช่ไหมยิ่งถ้าหากว่ามีการฟังด้วยการจดจ่อโดยพิจารณาตามเนี่ยมันยิ่งมีความเข้มข้นนะนะเชื่อผมนะนะลองพิจารณาให้ดีนะครับแล้วพอเวลาไปทำสมาธิปุ๊บมันจะสะดุดเองเป๊ะเลยครับนะนะนะโอเคนะทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญแต่ถ้าจะสายนะมีข้อแม้ว่านะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะพูดกันเป็นภาษาดอกไม้สุภาพนุ่มนวลเป็นคุณสมบัติของผู้ดีและมีมารยาททางสังคมโอเคนะครับแล้วก็ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับแต่ถ้าหากว่าจะมีการดูแลนะตัวเองขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินลึกคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นการเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืด
หรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสบายกลับเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมต่อไปถ้าเป็นการเปิดสายก็อาจจะให้ช่วงสักครึ่งชั่วโมง